เรียนที่อยู่ไกลแล้วก็อาจจะไปเซเว่นคิดว่าไปหาอาหารวันเดินมามันไกลตรงนู้นนะครับวันนี้ก็จะสอนเรื่องที่ออกข้อสอบค่อนข้างหลายข้อก็คงจะเป็นลำดับอนุกรมอันนี้เนื่องจากว่าคนที่จะช่วยสอนเนี่ยผมไม่ได้เตรียมวยยาวหรือเปล่าเนี่ยคงจะเหนื่อยพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าการมันหลายระบบนะครับทั้งส่วนทั้งสิ่งด้วยทั้งทำงานในด้านของคณาจารย์นะครับคงไม่เป็นไรเหลือเวลาไม่กี่ปีก็คงจะเกษียณนะครับก็วันนี้จะสอนเรื่องลำดับอนุกรมก่อนเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นการนับวิธีการนับวิธีเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่กดการนับเบื้องต้นนะครับมันจะไม่ออกเรื่องอื่นแล้วความน่าจะเป็นนักเรียนจะกลัวมากที่สุดเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเรียนสอบเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่เรื่องที่ครูชอบมากที่สุดตั้งแต่เรียนมัธยมนะครับก็คือพวกความน่าจะเป็นเรียนสอบเปลี่ยนการจับหมู่เนี่ยครูชอบมากที่สุดก็เนื่องจากว่ามันสนุกคิดเลขมันท่าทายดีนะให้มีการคิดว่าเราจะต้องจัดระบบกันยังไงถึงจะได้คำตอบที่ต้องการในโจทย์นะครับอันนั้นแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบคือครูผู้สอนเองถ้าให้เลือกสอนเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยสอนเรื่องเรียนสอบเป็นความน่าจะเป็นก็เลือกอื่นนะครับแล้วก็เรื่องสถิติมันมีสิบทที่ครูแยกไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาครูจะอธิบายให้ที่ข้อที่ยากๆนะครับบางข้อนี่ก็ออกยากเกินกว่าเหตุทำให้เวลาเรียนเวลาทำข้อสอบเนี่ยมันไม่ทันนะครับเริ่มถึงเรื่องลำดับและอนุกรมก่อนนะฮะลำดับและอนุกรมเนี่ยเป็นยังไงมีใครรู้จักไหมครับลำดับคืออะไรอนุกรมคืออะไรบางคนเนี่ยมีเด็กม.4มาเรียนด้วยอ่านกันตามไม่ทันนั่งหลับบางคนอยู่ม.5ที่โรงเรียนยังไม่ได้สอนนะครับก็ฟังมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองนะเพราะว่าลำดับอนุกรมมันเป็นธรรมชาติแต่นี้มันอยู่ในห้องติวกันเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายที่มามันได้นะครับเพราะนั่นแปลว่าเราจะต้องทำโจทย์ให้มากกว่าที่จะมาสอนหนังสือสอนเนื้อหาอ่ะเริ่มเลยนะคุณยังคู่ไปนะครับลำดับและอนุกรมนะฮะเพราะว่ามันจะคือจะอธิบายคู่ไปแต่ก่อนอื่นที่จะสอนดูข้อสอบคุณจะทำข้อสอบลำดับก่อนแล้วก็อนุกรมนะครับลำดับคืออะไรมีใครรู้ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยใช้คำว่าอันดับแล้วก็ออเดอร์แพร์ใช้คำว่าลำดับตอนหลังเนี่ยมาสลับกันใหม่ซีเควนซ์ลำดับออเดอร์แพร์อันดับในโมกันใหญ่หรือภาษาไทยนะครับมันมีสมัยก่อนนะลำดับก็คือการนำค่าฟังก์ชันมาเรียงกันเราเรียกว่าลำดับนะครับก็คงจะอธิบายง่ายๆก่อนนะฮะลำดับพวกเราจะได้เข้าใจว่าลำดับก็คือฟังก์ชันนะครับซีเควนซ์นะก็เราจะมีเซตเราอยู่2เซตนะครับเซต2เซตเซตแรกเป็นจำนวนเต็มบวกเซตที่2ก็เป็นจำนวนจริง f ของเราอยู่ที่นี้ถ้าเรามีจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างครับ1 2 3 4แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหม1เนี่ยเอาเข้าไปในฟังก์ชัน f เราก็จะได้อะไร f 12เอาเข้าไปในฟังก์ชัน f เราเรียกว่าอะไร f 2 3เข้าไปในฟังก์ชัน f ก็เรียกว่า f 3 4เข้าฟังก์ชัน f ก็เป็น f 4แล้วก็ไปเรื่อยๆนะลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเอาค่าฟังก์ชันมาเรียงกันคือเอาค่าฟังก์ชันก็ตัวเนี้ยเอา f 1มาเรียงกันนะ f 2มาเรียงกัน f 3มาเรียงกัน f 4มีอีกไหมครับมีไหมถ้ามีก็ใส่ไปก็จัดไปเรื่อยการเรียงแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรฮะลำดับนะฮะก็ลำดับก็คือการนำค่าฟังก์ชันมาเรียงกัน
ดยโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวกทีนี้ F1 เนี่ยในลำดับเราจะใช้สัญลักษณ์มันจะใช้สัญลักษณ์ F1 เราแทนด้วยอะไรครับเราก็ใช้แทนอะไรแทนสัญลักษณ์ F1 เราก็คืออะไรครับ A1 F2 เราก็คืออะไร A2 F3 ก็คืออะไร A3 F4 เราก็คืออะไร A4 F5 เราก็คืออะไร A5A1 F2 F3 F4 F5 เหมือนกันนะครับเหมือนกับฟังก์ชันทุกประการไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรใช้ AN แทนอะไรครับเราแทนพจน์นะฮะนี้พจน์ที่ N ของลำดับนะฮะพจน์ที่ N ของลำดับเราเรียก AN ว่าพจน์ที่ N ของลำดับนะครับหรือพจน์ทั่วไปบางทีบางท่านอาจจะเรียกว่าพจน์ทั่วไปของลำดับก็ได้นะฮะเรียกว่าพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปนะอันนี้สั้นๆนะครับของลำดับนะฮะหนูลองบอกมาสิว่าที่เราเรียนมาเราเรียนยังในลำดับทุกคนเนี่ยเรียนยังฮะในยังไม่ได้เรียนคุณจะได้อธิบายก็เรียนยังฮะม.4 ไม่ต้องถามครับม.5 ไม่รู้ไม่รู้ม.6 อ่ะเรียนแล้วนะเพราะว่าจะอธิบายสั้นๆนะครับลำดับมีกี่อย่างครับที่เราเรียนรู้สองอย่างจริงเหรอนะลำดับมันมีกี่อย่างครับจริงๆลำดับของเราเนี่ยมีมากมายที่แต่ไม่มีชื่อเรียกลำดับที่มีชื่อเรียกที่เราเรียนอยู่เนี่ยมีสามอย่างในม.ปลายเนี่ยมีลำดับเลขคณิตลำดับเรขาลำดับเดี๋ยวก่อนนะลำดับเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มลำดับแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคืออะไรครับลำดับใช่เหรอจำกัดกับลำดับอะไรฮะอันนั้นแบ่งสองกลุ่มนะฮะเราเรียกว่าแยกมาลำดับอันนั้นนี้เราไม่เรียนนะครับเพราะนึกจากว่ามันเป็นข้อสอบแพทนะครับแต่แพทเนี่ยมีทั้งจำกัดอันนั้นแบบโอเน็ตใช้เฉพาะจำกัดจำกัดหมายความว่าไงครับจำกัดก็คือเรามี A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆจนถึงแรก AN เรารู้พจน์สุดท้ายเราเรียกว่าลำดับจำกัดแต่ถ้าลำดับอันนั้นนี้หมายถึงว่าเหมือนกันเลยเหมือนลำดับจำกัด A2 A3 ไปเรื่อยๆจนถึงแรก AN แล้วไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเราเรียกว่าลำดับอันนั้นลำดับอันนั้นก็คือลำดับที่ไม่บอกไม่ได้ว่าพจน์สุดท้ายเป็นอะไรนะครับไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดสุดเนี่ยเราเรียกว่าลำดับอันนั้นลำดับเรามีอยู่สองกลุ่มนะลำดับจำกัดแต่นี้ลำดับที่มีชื่อเรียกเนี่ยมีอะไรบ้างครับลำดับครับลำดับแม่มีคุณเด็กด้วยอาจารย์สุภาพนะลำดับเรามีชื่อเรียกเนี่ยมีอันหนึ่งลำดับนะครับเลขคณิตสองลำดับแรกเลขสามเราเรียนแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องเรียนมากนะครับเรียนมากเรียนลำบากทีนี้อนุกรมก็หมายความว่าใครตอบที่อนุกรมคืออะไรอนุกรมก็คือเอาลำดับเนี่ยมาบวกกันเราเรียกว่าอนุกรมเพราะฉะนั้นอนุกรมมันมาจากลำดับอนุกรมก็จะมีอนุกรมเลยครับเลขคณิตนะเลขคณิตกับอะไรอนุสรณ์อนุกรมอะไรฮะเลขสามนะเลขสามคณิตนะครับมันก็ถ้าลำดับเลขคณิตรู้ก็เอาลำดับมาบวกกันก็จะเป็นอนุกรมเลขคณิตมีขอถ่ายรูปนะครับถ่ายหน้าตาผมก่อนก็ได้แม่ครับเรียนถ่ายอาจารย์รบกวนอาจารย์สอนได้ครับต่อไปเป็นเรื่องของบางทีห้องนู้นย้ายไปอยู่ห้องนี้ก็ได้นะก็เริ่มแรกก่อนลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขานะก็คงจะอธิบายพร้อมกันเลยนะลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตคืออะไรครับเราบอกว่า
สิ่งที่สำคัญเนี่ยบางคนเนี่ยเรียกว่าจำสูตรอย่างเดียวแล้วทำข้อสอบได้ช่วงหลังๆเนี่ยคนออกข้อสอบบอกว่าจะเน้นในเรื่องของบทที่ยากแล้วก็ถ้าเราบทที่ยากเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็คงจะทำข้อสอบพวกนั้นก็ได้ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เอาสูตรมาใช้อย่างเดียวนะฮะลำดับเลขคณิตหมายความว่าแบบเลขคณิตก็คือ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆแหละ AN แล้วก็ครูขอไปเรื่อยๆก่อนนะเป็นลำดับเลขคณิตเมื่อไหร่ครับเลขคณิตเมื่อไหร่ก็ A นั่นแหละ A2 ลบด้วย A1 ต้องเอาพจน์หลังลบพจน์หน้านะครับพยายามพจน์หน้าลบพจน์หลังนะคือข้อตกลงเนี่ยมันจะไปทำแผนกับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อตกลงของเราก็คือเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าต่อไปก็เป็น A3 ลบด้วย A2 ต่อไป A เท่าไหร่ครับ A4 ลบด้วย A3 ไปเรื่อยๆก็จนถึงอะไรครับเอาอะไร A บวกหนึ่งหรือ A เอา A เองก็ได้ลบด้วย A ลบ1ไปเรื่อยๆผลลัพธ์จะต้องมีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าคงที่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าผลต่างร่วมนะฮะผลต่างร่วมก็จำได้ยากนะพจน์หลังลบพจน์หน้าพจน์หลังลบพจน์หน้าเราเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับสูตรเมื่อไหร่ครับครูขอเขียนสูตรเลยความจริงแล้วอยู่ในห้องเรียนครูจะต้องบอกที่มามัน an เท่ากับ a1บวก n ลบ1ดีนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำข้อสอบมันก็ได้อะตอนนี้ถ้าลองหาพจน์หา n ตัวเดียวเนี่ยหนูลองหา n ได้เท่าไหร่ได้ค่ะก็เป็นไรฮะ an ลบด้วย n 1ใช่ไหมดีเอามาหารดีแล้วก็อย่าลืมบวกด้วย1ตัวนี้ถามว่ามีใช้บ่อยไหมบ่อยแต่คนจำค่อนข้างได้นะครับเวลาจำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำพูดถึงมากกว่านะ n เท่ากับทำทันไหมเนี่ยเขียนไปเรื่อยเฉยนะครับเพราะว่า n เท่ากับพจน์สุดท้ายนะฮะพจน์สุดท้ายลบด้วยพจน์เท่าไหร่ครับพจน์แรกนะครับพจน์แรกหารด้วยผลต่างร่วมนะฮะผลต่างร่วมผลต่างร่วมแล้วก็บวกด้วย1เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยค่อนข้างบ่อยมากๆก็พจน์สุดท้ายลบพจน์แรกหารด้วยผลต่างร่วมบวกด้วย1อนุกรมเลขคณิตก็คืออะไรครับเดี๋ยวขอพูดไปเลยนะเดี๋ยวจะได้ทำข้อสอบเลยนะนักบอลเลขคณิตนักบอลเลขคณิตก็คือนำลำดับเลขคณิตมาทำอะไรกันนำลำดับเลขคณิตมาบวกกันนะเลขคณิตมาบวกกันมาบวกกันก็เราจะใช้สัญลักษณ์ใช้อะไร Sn แทนผลบวกระวังด้วยนะผลบวก n พจน์แรกนะครับ n พจน์แรกของอนุกรมนะหรือของอนุกรมในมือจะเริ่มไม่ค่อยดีนะเอาสีเขียวบ้างก็หมายความว่า Sn แล้วก็คือแหละ A1 บวกด้วย A2 บวกด้วย A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงแหละ Anเพราะฉะนั้นสูตรของเราใครจำสูตรได้บ้างครับต้องจำสูตรนะฮะเดี๋ยวค่อยทำทีหนึ่งนะ Sn ก็เท่ากับ n ส่วนด้วย2วงเล็บ2 a1 บวกกับ n ลบ1 d ก็ได้ตัวนี้แล้วนะฮะสูตรของเราหรืออะไรฮะก็คือของ n1 เนี่ยมันก็เป็น a1 บวกกับ n1 ตรงนี้นะเราแยกมาก็เป็น sn เท่ากับอะไร n ส่วน2วงเล็บ n1 บวกกับ an
นะก็ได้ตรงนี้นี่เล่นอันนี้จำสูตรได้ป่ะครับได้นะอ่ะดีมากจำสูตรได้ก็เก่งนะครับอันนี้พูดเพียงแค่ทวนไปก่อนอ่ะต่อไปลำดับเรขาครับตามด้วยกรมเรขาแล้วต่อไปก็จะได้นำโจทย์เลยนะทันป่ะหรือเมื่อกระทันเนี่ยบางคนนี่บทในไลน์นะถามไม่ทันบางทีก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันทำได้เปล่านะฮะต่อไปลำดับเลขาอนุกรมเลขาก็เช่นเดียวกันก็ถ้าอนุกรมเลขาก็นำลำดับเลขามาบวกกันนะฮะลำดับเลขาอันที่สองนะครับลำดับเลขาทีนี้นี่อย่างว่าไงครับ A1 เอาสีแดงปากกา A1 A2 A3 A4 ไปจนถึง A แล้วฮะ AN เป็นลำดับเลขาเมื่อไหร่ครับ A2 อย่าลืมนะเราจะใช้พจน์หลังหารพจน์หน้าแต่ถ้าลำดับเลขนี้เอาพจน์หลังลบพจน์หน้าก็ต่อเมื่อพ้นหลังก็คือ A2 หารด้วย A1 เท่ากับอะไรฮะ A3 หารด้วย A2 เท่ากับ A4 หารด้วย A3 ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรฮะ AN หารด้วย AN ลบ1ก็ผลลัพธ์ต้องเป็นค่าคงที่เราจะใช้แทนด้วย R เล็กบางคนถามว่าใช้ R อย่างได้ไหมไม่ได้เพราะว่าข้อตกลงของ Aทั่วโลกต้องใช้สัญลักษณ์เหมือนกันแต่เราใช้สัญลักษณ์อื่นเราก็ต้องบอกว่าสัญลักษณ์นี้คืออัตราส่วนร่วมอันนี้เรียกว่าอัตราส่วนร่วมนะครับเราจะใช้ R ใหญ่คนอื่นก็ไม่เข้าใจนะต้องใช้ R เล็กนะครับ R เล็กนี่เป็นใครนะ R เล็กนี่อาจจะต้องสอบพ่อคนเล็กหรือไงนะดาราไม่รู้จักR เล็กอ่ะอัตราส่วนร่วมสูตรว่าไหนจ๊ะไหนเราบอกสูตรใครจำสูตรไม่ได้ก็ต้องจำนะเพราะไงก็ต้องท่องนะครับสูตรสูตร A เท่าไหร่ครับ A N เท่ากับ A 1คูณกับ R กำลัง N ลบ1อันนี้สูตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปึ๊ดอ่ะต่อไปอนุกรมจบแล้วครับเนื้อหาอนุกรมเลขาคณิตก็คืออะไรฮะคืออะไรจ๊ะนะอนุกรมเลขาคณิตก็คืออะไรก็เอานำลำดับอะไรลำดับเลขาคณิตมาบวกกันนะคือลำดับเลขาลำดับอะไรก็แล้วแต่ถ้านำมาบวกกันเราเรียกว่าอนุกรมนะนำลำดับเลขามาบวกกันเราเรียกว่าอนุกรมนะครับอ่ะสูตรบอกสูตรเลยแล้วกันนะSN เท่ากับเท่าไหร่ SN คือผลบวก N ผลแรกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกไปก่อนนะ SN คือ S มาจากคำว่าสัมนะผลบวกรวมนะครับ summation สูตรว่าไงสูตรว่าไงครับเฉยเลย A11ลบด้วย r กำลัง n หารด้วย1ลบ r r ต้องไม่เป็นไรครับ1เพราะฉะนั้นใครจะเอา1ลบ r กำลัง n หรือจะเอา r กำลัง n ขึ้นก่อนก็ได้นะหรือ sn เราก็คืออะไร a 1วงเล็บ r กำลัง n พอ1ลบออกมาข้างล่างก็1ลบมาก็เป็น r ลบ1เช่นเดียวกัน r ก็ไม่เป็น1นะครับ r เป็น1ใช่ได้ไหมไม่ได้แล้ว r เป็น1หารได้ไหมครับได้จริงอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ r น้อยกว่า1นะฮะ r ส่วนใหญ่เป็นค่าบูรณ์ r น้อยกว่า1เอาเป็นบวกแล้วกันนี่ r มากกว่า1ปกตินะมันต้องเป็นค่าบูรณ์นะครับr น้อยกว่า1ตัวเนี้ยเราจะใช้SN ตัวแรกนะครับถ้า R มากกว่า1ใช้ตัวหลักนะแต่ไม่ต้องไปนั่งท่องน้อยกว่าส่วนใหญ่จะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่า
มันจะไปเชื่อมโยงกับอนุกรมอนันต์นะฮะมันหนึ่งลบอ่างใครตอบได้บ้างว่าอนุกรมเรขาในกรณีที่ R เป็น1ถามว่า SN ได้ทำดังสมมติว่าอันนี้ให้คิดดูนะหลายครั้งที่ถาม3 3 3 3 3อันนี้เป็นลำดับเรขาไหมครับเป็นอันนี้เป็นลำดับเรขาเรขานะฮะเป็นลำดับเลขนิดไหมไม่เป็นอ่ะ3ลบ3เป็นป่ะครับเป็นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นทั้งลำดับเรขาและลำดับเลขคณิตแต่เราพูดลำดับเรขาละกันมีอันเท่าเท่าไหร่3หาร3ได้1อ่ะเราเอามาบวกกันเนี้ยบวกกัน3บวก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 3มีกี่ตัว5ตัวนี่คือผลบวก5พจน์นะ5ตัวเราหาได้ไหมครับได้หาไงฮะบวกกันนะครับบวกแบบนี้เราสัญลักษณ์การบวกที่ตัวเลขซ้ำๆกันเราสามารถคิดอะไรได้ครับผลคูณนะก็มีกี่ตัว5ตัวก็5คูณด้วย3อ่ะถามว่าลำดับอนุกรมเรขาคณิต R เป็น1สูตรได้ไงครับฮะว่าไงเด่นๆใช่ไหมฮะไหนตอบใครตอบเนี่ยเจอว่าไงจ๊ะ N คูณกับ N 1อ่ะดีมากเก่งนะเก่งเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างเงี้ย A1 นะบวกด้วย A1 เห็นไหมคนแรกคนที่2ก็คนแรกคนที่3ก็คนแรกคนที่4ก็คนแรกพจน์ไปถึงคนไหนฮะ A1 มีทั้งหมดกี่พจน์ครับ N พจน์นะฮะ N พจน์นี้ R เรามีค่าเท่าไหร่ R เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าสูตร Fn เราก็คือ N คูณกับอะไร A1 เมื่อ R เรามีค่าเท่าไหร่อ่านเท่ากับ1อันเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่ออกข้อสอบอยู่หน้าเท่าไหร่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวดูข้อสอบเลยนะข้อ19หน้า59กับข้อ32นะครับข้อ32หน้า61สิบเก้าหน้า59นะครับและข้อ32ข้อหน้า61นะครับคือ2ข้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำตรงๆเนี่ยมันก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่มีเทคนิคหรือไม่มีวิธีการเราก็คงจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ตัวการทำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อเมื่อกี้เห็นกันไม่ได้เลยอ่านกันครับขออธิบายเนื้อหานิดก่อนครับแล้วเดี๋ยวจดเลยนะเพราะว่าการจดเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรจำนวนพจน์เดี๋ยวมันก็ได้ ท่านอาจารย์ครับคือโจทย์มันจะเป็นอย่างนี้3พจน์นะโจทย์ให้3พจน์มาบวกกันแล้วมาคูณกันนะมันมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวลองอ่านข้อ19กับข้อ32มันจะต่างนิดเดียวนะครับก็คือโจทย์กำหนดตัวนี้มานะฮะกำหนด1 A1 A2 A3 อันนี้เราต้องทราบว่าเป็นต้องบอกก่อนว่าเป็นลำดับอะไรลำดับเลขคณิตหรือเรขาและเรขานะคือโจทย์ต้องบอกก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันที่1ต้องบอกก่อนนะอันที่2
จทย์จะบอกว่า A1 บวก A2 บวก A3 เราได้ผลลัพธ์ก็ตัวหนึ่งแล้วก็ A1 A2 A3 ผลลัพธ์คูณกันได้ตัวหนึ่งถามว่านะจงหาต้องหาพจน์ A1 A2 และ A3ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เข้าใจประมาณไหมคือโจทย์เนี่ยมันจะมี3พจน์แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือเรขาคณิตแล้วเอา3พจน์นั้นมาบวกกันได้ผลลัพธ์อันหนึ่งมาคูณกันได้ตัวหนึ่งได้หา A1 A2 A3 ตัวที่หานี่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับโจทย์เขาจะหาอะไรนะครับอันตัวนี้มันก็มีปัญหาว่าไอ้ตัวนี้ถ้าโจทย์กำหนดอะไรมาครับอันที่หนึ่งถ้าจบกำหนดกันมาอันนี้ขอเป็นอันที่1อันนี้อันที่2นะถ้าจบกำหนดตัวนี้มานะฮะว่าเป็นลำดับอะไรครับลำดับอะไรก่อนเลขก่อนเป็นลำดับเลขก่อนนะฮะลำดับเลขคณิตการสมมุตินะครับเราสมมุติยังไงมันมีพจน์กลางไหมมีถ้ามีพจน์กลางเนี่ยเราให้พจน์กลางเป็นตัวแปรตัวหนึ่งเป็น x ถ้าเราจะหาพจน์ถัดไปเนี่ยเราก็เอา d บวกเข้าไปเป็น x บวกด้วย d ถ้าอยู่ถอยหลังเราก็เอา x ลบด้วย d อันนี้คือการสมมุตินะสมมุติคือตรงกลางเป็น x ทางขวามือเราก็บวกด้วย d ถ้าลบมาทางซ้ายมือก็ลดลงd ก็คือ x ลบ d เราจะเห็นว่าเอา2พจน์3พจน์เนี่ยมาบวกกันอะไรหาย d หายเนี่ยไม่ต้องผลกลับนะฮะ d หายแม่ตัว d เนี่ยหายไปปั๊บเหลือกี่ x ครับ 3x เราหาคำตอบได้มั้ยได้หา x ได้แต่ x ปั๊บเดี๋ยวเราก็มาแทนค่าอันที่2ถ้าโจทย์กำหนดทันป่ะฮะมันมีเลขคณิตโจทย์กำหนดตัวนี้มาได้แหละความจริงมีกำหนด4พจน์5พจน์ด้วยนะฮะก็ข้อสอบมันมีแค่นี้ A1 A2 A3 เป็นลำดับแรกเลขาคณิตนะฮะโอ้สมมติเลยครับสมมติหนูลบสมมตินี้สมมติอะไรครับสมมติตัวแปรนะตรงกลางเนี่ยให้เป็น x ตัวถัดไปเนี่ยการที่จะหาลำดับเลขคณิตพจน์ถัดไปเราก็คูณด้วย r เข้าไปถ้าหาอีกก็เอา r คูณไปอีกเป็น x r กำลัง2เนี่ยแต่ที่เรามีแค่3พจน์ถอยหลังครับถอยหลังก็เวลาทำเดินหน้าไปคูณถอยหลังก็ต้องเอาไปทำอะไรฮะหารนะ x หารด้วย r 3ตัวเนี้ยถ้าเอามาคูณกันอะไรหายครับถ้า r หายทำไงก็ไปแจ้งความเกี่ยวเนี่ยคูณกัน r ต่างกันชึบๆเหลือ x กำลังอะไรครับ x กำลัง3คือเอามาคูณกัน r จะหายเหลือตัวแปรเดียวคือหลักการแก้สมการเนี่ยเธอไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรครูผู้สอนทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วครับจะเราจบปั๊บจะให้แก้สมการแทนผู้บังคับเนี่ยคงแก้ไม่ได้ตรงนั้นหรอกหลักการในใจก็คือในสมการเนี่ยพยายามกำจัดให้เหลือเพียงแค่ตัวแปรเดียวแล้วมันถึงจะหาคำตอบได้ถ้าเรามีสองตัวแปรเราก็ทำยังไงก็ได้ให้เหลือเพียงแค่ตัวแปรเดียวตอนนั้นมันก็จะทำได้อาจจะทำข้อไหนก่อนครับข้อ3ข้อ2ก่อนหรือข้อ19ก่อนนะเอาไง1919เดี๋ยวมึงหาก่อนนะข้อ19ตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้เพิ่งปริ้นมาประชาเองเนาะ19 19ปีไหนเจอแล้วนะฮะคำถามแบบครับเดี๋ยวคุณจะบอกอีกงานหนึ่งนะอันนี้3พจน์ก่อนเดี๋ยวสรุปให้ทีหลังว่าถ้ากำหนดมา4พจน์เราจะสมมติยังไงถ้า5พจน์จะสมมติยังไงคล้ายกันนะฮะถ้า4พจน์เนี่ยเป็นเลขคู่เราจะสมมติยังไงตอนนี้ทำโจทย์ก่อนเป็นยังไม่พูดเลยอ่ะ
ดี๋ยววันนี้มีอาหารเลี้ยงอย่างดีนะให้คนสองห่อถ้าใครกินไม่หมดเอากลับบ้านนะถ้าใครทิ้งไม่ได้นะทิ้งอาหารไม่ได้นะปากเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ให้ดีนะฮะบางคนอ่านโจทย์แล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรเผลอเลอะเผลอเลอะตรงตัวเลขนะแล้วผ่านไม่ออกลำดับเลขาคณิตลำดับ1มีผลบวกและผลคูณของ3ทดแรกเป็น13และ27ตามลำดับถ้า r เป็นอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้แล้ว r บวก1ส่วน r มีค่าเท่ากับเท่าใดต่อดีครับกระจอกนะกระจอกรู้จักกระจอกมั้ยไม่รู้กระจอกกระจอกนี่มันจะทำเร็วเนี่ยทำรังก็ทำเร็วกินน้ำก็กินเร็วมันเรียกว่ากระจอกแต่เวลาเอากระจอกเนี่ยมาทอดกระเทียมพริกไทยนี่อร่อยมากเลยเนี่ยแพงด้วยฮะอร่อยเนี่ยเริ่มเนี่ยกำหนดนะฮะกำหนด A1 A1 A2 A3 เป็นลำดับอะไรครับเป็นลำดับตัวให้มาเป็นลำดับอะไรเนี่ยครับเป็นลำดับเลขานะลำดับเลขาเป็นลำดับเลขาทีนี้เขาบอกว่าบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้เท่าไหร่ A1 บวกกับ A2 บวกกับและ A3 ได้เท่าไหร่ครับ13อันนี้คือสมการที่1แล้วจับมาคูณกันผมคูณได้เท่าไหร่ครับ A1 A2 A3 ได้กับเท่าไหร่27อันนี้คือสมการที่2สมการที่2นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูตรของเราเนี่ยเราก็สมมุติเลยครับสมมุติยังไงฮะเนี่ยเราก็ลองเช็คดีๆนะ A1 A2 A3 เราก็ให้ A2 เป็นอะไรครับเอกบางคนใช้ตัวอื่นได้ไหมได้มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ x y z หรือใช้อะไรก็ได้นะครับต่อไปตัวถัดไปครับได้แล้วครับ x คูณกับ r ตัวต่อไปก็คือ x หารด้วย r เพราะฉะนั้นตรงนี้ n หนึ่งก็คือตรงนี้ a 2คือ x a 3ก็คือ x คูณด้วย r นะครับเอามาแทนค่าใน1คือ2ครับแทนค่าใน1คือ2แทนค่าใน2เหตุผลเพราะว่าหลักการง่ายๆก็คือจะต้องทำให้เหลือเพียงแค่ตัว8เดียวแทนค่าใน2นะฮะแทนค่าใน2ตรงกันที่2ก็ได้เท่าไหร่ x บอก n 1ก็คือ x ส่วน r a 2ก็คือ x a 3ก็คือ x คูณด้วย r ใช่ไหมอันนี้ตัวแรกก่อนตัวที่2ตัวที่3ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่27อันนี้อาตัดทําได้ปั๊บเหลือ x กําลังอะไรฮะ x กําลัง3เท่ากับอะไร27นะ27 27แล้วก็คือ3กําลัง3คําตอบมีกี่คําตอบครับคําตอบจริงคําตอบเดียวถ้าเลขคี่มีคำตอบเดียวถ้าเลขคู่มีกี่คำตอบครับ2คำตอบนะเพราะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะฉะนั้นนี้เป็นคำตอบเดียวก็คือ x เท่ากับเท่าไหร่3นะถ้า x กําลัง4เท่ากับ3กําลัง4 x เท่ากับ3หรือ x เท่ากับลบ3นะอันนี้มี x เท่ากับ3ได้แล้วดีใจไหมได้แล้วนะครับดีใจนะเพราะได้ x เป็น3ทีนี้ต่อไปเราต้องหาอะไรครับ R นี่ก็ไม่ได้ยากนะแล้วก็จาก1ก่อนเพื่อความสบายใจนะจาก1นะจาก1ก็คือ A1 บวก A2 A1 แล้วคือ X ส่วนด้วย R บวกด้วย A2 แล้วคือ X บวกด้วย A3 ก็คือ X คูณ R เท่ากับเท่าไหร่13แทนค่า X เข้าไปแทนค่า x นะฮะแทนค่า x เท่ากับเท่าไหร่3มันก็ออกเป็นเท่าไหร่3ส่วนด้วย r
บวกด้วย3บวกด้วย3คูณด้วย r เท่ากับเท่าไหร่ครับ13โจทย์ต้องการหาอะไรก็เห็นไหมในสมการนี้เจอได้เลยได้แล้วนะฮะมันไม่ต้องไปทำต่อนะเราจะหา r แก้สมการ r บางคนที่แก้สมการ r ไม่รู้ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรเราโจทย์ต้องการหาอะไรฮะต้องการหา r บวกกับ1ส่วน r มันก็จะมีตัวนี้เห็นป่ะตัวนี้กับตัวนี้อ่านแยกข้างเดี๋ยวมันจะได้เห็นนะครับแยก3ไปเลยก็เป็นเท่าไหร่3 r เอา3 r ไว้หน้าแล้วกันมันจะได้เห็นชัดก็เท่ากับ13ลบด้วย3เหลือเท่าไหร่ฮะ10เพราะงั้นเอาอะไรหารตลอด3หารตลอดนะฮะเอานำและอนำนำ3หารตลอดนะฮะก็จะได้แหละก็เหลือ r บวกกับ1ส่วน r เท่ากับ10ส่วนด้วย3คำตอบยังครับตอบแล้วตอบข้อ1นะครับยากป่ะจริงจริงไม่ได้ยากคือในใจปกติเนี่ยการแก้สมการทุกอย่างเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้เหลือเพียงแค่ตัวแปรเดียวเดี๋ยวเวลาเราเรียนในมหาลัยอย่างเงี้ยพวกเป็นแคลคูลัสเนี่ยมันก็จะมีพวกแก้สมการอยู่ตอนนี้แก้สมการทำยังไงก็ได้ให้เหลือเพียงแค่ตัวแปรเดียวแล้วมันถึงจะทำได้นะครับบางคนได้ทำสองตัวแปรพร้อมๆกันแล้วก็สามารถทำได้แต่จริงแล้วหลักการในใจคือสมการจะต้องเหลือเพียงแค่ตัวแปรเดียวนะครับกับจัดให้เหลือเพียงแค่แปดเดือนดูข้อ32นะครับครูคงไม่ได้เลือกเอาข้อที่มีเทคนิคบางเรื่องนะครับจะนั่นให้และหลายคนนี้อ่านโจทย์แล้วงงนะครับนั่นมีคำถามเดี๋ยวทำข้อ32แล้วทำข้อ31ต่อกันได้นะปัจจุเนี่ยปัจจุนะฮะปัจจุนี้แปลอะไรอ่ะจะเรียกครับจะเรียกอ่ะมาช่วยกันทำข้อ32เลยนะฮะเหมือนกันเลยฮะอันนี้เป็นระดับอะไรครับอันนี้เป็นระดับอะไรเลขคณิตนะครับนะครับเริ่มผลบวกและผลคูณของ3ข้อแรกของลำดับเลขคณิตที่มี d เป็นผลต่างร่วมเท่ากับ15 80ตามลำดับและ d ของล็อกสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่านทำพร้อมกันเลยคือให้สังเกตนะฮะเวลาเขียนบนกระดานเนี่ยผมเขียนละเอียดนะเขียนเป็นพิธีธรรมบางคนบอกว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมจริงๆแล้วจำเป็นนะครับการเขียนเป็นพิธีธรรมแล้วให้คนอื่นอ่านเรื่องเนี่ยมันเป็นแต่เวลาทำสอบเนี่ยไม่จำเป็นเราทำยังไงก็ได้ให้ได้คำตอบแล้วได้คะแนนนะฮะแต่เวลาไปเรียนในมหาลัยเนี่ยต้องทำข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัยนะครับผลบวกแล้วต้นจบโดนอะไรครับคำนวณอะไร A1 A2 A3 เป็นลำดับอะไรเป็นลำดับเลขคณิตนะฮะเป็นลำดับเลขคณิตจับมาบวกกันเลยครับโจทย์บอกว่าบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้เท่าไหร่15อันนี้เป็นประการที่1คูณกันได้เท่าไหร่ครับ8 10นะฮะคูณกัน A2 A3 ได้เท่ากับอะไร8 10อันนี้ตัวการที่2ลักษณะอย่างเงี้ยโจทย์ต้องการหาค่า D นะครับค่า D สมมติเลยฮะเราลองสมมติดิสมมติได้แหละครับ A1 A2
A3 ตรงนี้เป็นอะไรนะเป็น x ตอนนี้ A3 ทำไมเราก็ลำดับเลขนิดเราก็ต้องบวกด้วย d นะ d ถอยหลังก็ออกไปทำอะไร x ลบด้วย d นำไปแทนค่าใน1หรือ2ครับแทนค่าในสมการที่1นะแทนค่าในสมการ1ใน1นะก็1ก็เป็นจะเห็นว่า x ลบ d บวกกับแหละ x บวกกับ x บวกด้วย d เท่ากับเท่าไหร่15อัดถอดนะถอดเล็บเป็นไหมคือถอดเป็นแบบว่าถ้าถอดไม่เป็นให้เพื่อนถอดให้ตรงนั้นข้างถอดให้เพื่อนแบบนี้ถอดปั๊บอะไรตัดทางได้ครับดีหมดไปเหลืออะไรครับเหลืออะไรเหลือ 3x 3x เท่ากับเท่าไหร่15เห็นป่ะเหลือตัวแปดเดียว x เดียวเท่าไหร่ครับ15หารด้วย3ก็เหลือเท่าไหร่5ต่อไปก็จากไหนครับจากสมการที่2จากสมการที่2เราก็ A1 เราก็คือ x ลบ d ใช่ไหมครับ A2 ก็คือ x A3 ก็คือ x บวก d เท่ากับเท่าไหร่80เราก็แทนค่าอะไรเข้าไปครับแทนค่า x เข้าไปนะมันทำไหมคือการสมมติเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสมมติอะไรนะครับแทนค่า x เข้าไปนะครับแทนค่า x เท่ากับเท่าไหร่5ก็เหลือเท่าไหร่5ลบด้วย d คูณกับ5คูณกับ5บวกด้วย d เท่ากับเท่าไหร่ครับ80ตัวไหนที่เกะกะครับตัวไหนเกะกะก็คือ5มันเกะกะมันก็เอาไปทำอะไรหารนะเอาไปหารนะครับเอาไปหารหนูลองเอาไปหารได้เท่าไหร่ก็5ลบ d 5บวกด้วย d นะเพราะว่าคนเราต้องได้ d ตรงที่ b d นี่แหละนะ5ตัดถอนได้ฮะได้แหละ5 1 5เพราะคนนี้ตัดถอนนี้ผิดพลาดเนี่ย5 630นะฮะได้เท่ากับ16 2ตัวนี้คูณกันหน้าลบหลังหน้าบวกหลังได้เท่าไหร่หน้ากำลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2โจทย์ต้องการหาอะไรดีกำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำอะไรต่อเนี่ยก็ดูจากเนี้ยได้ข้างใจเย็นๆนะครับบางคนได้ข้างรีบร้อนมากไปรีบลองสองย้ายคำนี้16แก้วนี้นะก็เป็น5กำลัง2ได้แหละอ่ะลดด้วย16ก่อนนะ5กำลัง2ได้แหละครับ2525ลบด้วย16ลบเป็นไหมเอา16ไว้ในใจนับต่อถึง25เหลือเท่าไหร่9เก่งเนาะอย่างถ้าเราจะหา d เนี่ย d มีกี่ค่าครับ d มีกี่ค่า2ค่าเพราะอะไรนะเพราะเป็นกำลัง2เลขคู่นะฮะอันนี้ตอบแล้วนะตอบแล้วถ้าเราต้องการหาร d กำลัง2ก็ออกเป็นบวกลบรูท9ขึ้นต่อขอไป3กำลัง2 d เดียวก็ออกเป็นอะไร3หรือ d เท่ากับลบ3ที่บอกว่าเป็นเลขคู่ตัวนี้เป็นเลขคู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ต้องทำต่อเนื่องจากว่าโจทย์ต้องการหาเพียงแค่ d กำลัง2อ่านแล้วครับห้องรูปมันมีไหมแล้วห้องรูปเยอะกว่าห้องนี้นะทำไมหลบคนสอนกันไปด้วยนะปกติเนี่ยถ้าคนหนุ่มๆสอนเนี่ยมันจะอยู่แน่จะเต็มหมดเลยนะถ้าไม่อยากมองภาพคนสอนเนี่ยยุคแค่35เองนะมันจะได้มองสดชื่นบ้างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้จริงเวลาสอนหนังสือเนี่ยแ
ครูเองเนี่ยคนที่อายุมากๆเนี่ยจำไม่เลยผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ให้ค่อนข้างมีประสบการณ์นะเดี๋ยวลองทำข้อสอบง่ายๆเนี่ยของง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะข้อแรกเลยความจริงข้อแรกนี่ไม่จะเป็นลำดับอะไรเลยเนี่ยมันต้องเป็นการสังเกตเฉยข้อสอบข้อแรกนี่ปี59เนี่ยจบให้มากี่พจน์ครับกี่พจน์นะข้อ1ข้อ1หน้าปลายแท่นหน้าเท่าไหร่ฮะหน้า57นะข้อ1นะครับกูลองให้ทำแบบนี้นะจริงๆข้อนี้มันเป็นโจทย์ของเรื่องของการให้เหตุผลนะเขาไม่ต้องการทำอะไรให้เป็นการสังเกตแล้วโจทย์ให้มากี่พจน์แล้วเนี่ย5พจน์เพียงแค่พจน์ที่8มันเหลืออีก3พจน์เท่านั้นเองเราสามารถหา3พจน์ได้ไหมอีก3พจน์เนี่ยพจน์ที่6พจน์ที่7และพจน์ที่8แต่ถ้าหาพจน์ที่100นี่เดี๋ยวก็ต้องทำสูตรทั่วๆไปละนะหนูลองสังเกตนะฮะคือเรียนในเรื่องนี้นะครับมันต้องช่างสังเกตนิดนึงบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นลำดับเลขคณิตเสมอไปบางทีก็ไม่ใช่เป็นลำดับเลขาคณิตเสมอไปแต่ต้องใช้วิธีการสังเกตนะครับ32ส่วนด้วย17 64ส่วนด้วย21อันนี้คือพจน์ที่เท่าไหร่ตัวแรกแรกพจน์ละพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3อันนี้พจน์ที่4พจน์ที่5พจน์ที่1ก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีเลข1ในตรงนี้นะจัดรูปอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเลข1แล้วมีเลข2มีเลข3มีเลข4มีเลข5ในพจน์เนี้ยแล้วถ้าหาพจน์ที่ n เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับดูตัวแรกก่อนตัวแรก4 8 16 32 64ตัวเลขนี้คุ้นๆเราสามารถทำเป็นอะไรได้ครับเลขยกกำลังใช่ไหม4ก็คือ2กำลังแรง2 8ก็คือ2กำลัง3 16ก็คือ2กำลัง4 32ก็คือ2กำลัง5 2กำลัง6มันก็หาอีกกี่พจน์ครับเดี๋ยวก็หาได้เลยตอนนี้ครูพยายามอธิบายรวมกันก็คือหาพจน์ที่ n นะครับถ้าต่อไปก็2พลัง7ต่อไป2พลัง8ต่อไป2พลัง9นะฮะตอนนี้เธอหาพจน์ต่อไปนะฮะอันนี้2พลังเท่าไหร่7 2พลัง8 2พลัง9คือตัวที่เราต้องการก็คือตัว2พลัง9ถูกมั้ยครับนะทีนี้5 5เนี่ยต่อไปเป็น9ต่อไปเป็นเท่าไหร่13ต่อไปเป็น17ต่อไปเป็น21 5ขอเขียนรหัสนะฮะ5 9 13 17 21 5แล้วเป็น9นี่ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน4 9ไป13ห่างกันเท่าไหร่4แสดงว่าดีเท่ากับแรง4นะดีเท่ากับ4เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็เป็นอะไรครับเอา21บวก4เป็น25 25บวก4เป็น29 29บวก4เป็น33เราก็สามารถตอบได้เลยนะอันนี้คือ5อันนี้คือ9อันนี้คือ13อันนี้คือ17อันนี้คือ21อันนี้คืออันนี้คือ25นะฮะ25อันนี้คือ29แล้วอันนี้คือ33เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการถามพจน์เท่าไหร่ครับ28 1 2 3 4 5 6 7 8
พจน์ที่8นะครับพจน์ที่8เนี่ยก็ออกเป็น2พลัง9หารด้วย33บวกลบเลขถูกนะฮะ2พลัง9เท่าไหร่512นะ512หารด้วยเท่าไหร่33นักเรียนบอกคุณได้ไหมว่าพจน์ที่เอ็นเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคุณจะแนะนำให้นะฮะวิธีการทำแบบเร็วๆเร็วๆเนี้ยหรือไม่เร็วอาจจะเร็วหรือไม่เร็วไม่รู้เนี่ยก็จริงแล้วข้างบนเป็นลำดับเลขาข้างล่างเป็นลำดับอะไรครับเลขคณิตเธอก็หาลำดับเลขคณิตมาหาลำดับเลขาคณิตมาแล้วก็เอาจับมาทำอะไรกันหารกันนะฮะก็ลองดู5นะฮะ5 9 13สมมติเราให้มาแค่นี้อันนี้เป็นลำดับเลยครับนี่ห่างกันดีเท่ากับอะไร4นะห่างกัน4แต่ก็อันนี้เป็นลำดับเลขคณิต AN เราก็ออกเป็นใช้4เลย CN นะด้วยความเร็ว CNหลังจากนั้นแล้วมันจะต้องบวกเลขอะไรสักตัวหนึ่งนะครับเราไม่รู้เราก็ตรวจสอบโดยใช้เพราะที่1 A1 4คูณด้วย1บวกกันอะไรฮะ4เหลี่ยมแล้วผลลัพธ์ก็ได้อะไรฮะได้5เพราะฉะนั้น4คูณ1ได้อะไรครับ4บวกเท่าไหร่ถึงจะได้5 1เห็นชัดเลยเราได้5เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสอบได้ว่า AN เท่ากับอะไร 4N บวกกับอะไร1อันนี้ก็จบแล้วนี่คือ 4N บวก1เพราะที่ลักษณะนี้นะก็ไม่ต้องทำต่อนะครับเลขาก็เราไปทำเอง2กำลัง2ก็ค่อยๆทำ1บวก1 2กำลัง3 2บวก1 2กำลัง4ก็2กำลัง3บวก12กำลัง5ก็2กำลัง4บวก1 2กำลัง6ก็2กำลัง4กำลัง6ก็2กำลัง5บวก1นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าพจน์ทั่วไปของตัวนี้ก็คืออะไร AN ตัวข้างหน้าก็เป็น 4N บวก1ข้างบนเป็นอะไรรวดเร็ว N เท่าไหร่บวกมันไม่ทันทำแบบสองกำลังสองใช่ไหมสองกำลังสามสองกำลังสี่สองกำลังห้าหนูก็ลองดูเนี้ยอันนี้พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามก็อันนี้หนึ่งบวกหนึ่งสองกำลังสองบวกได้หนึ่งสองกำลังสามบวกได้หนึ่งสองกำลังสี่บวกได้หนึ่งไปแบบเนี้ยอันนี้คือพจน์ที่หนึ่งจะมีเลขหนึ่งพจน์ที่สองจะมีเลขสองพจน์ที่สามก็มีเลขสามพจน์ที่สี่มีเลขสี่เพราะฉะนั้นพจน์ที่ n เราก็ได้แหละครับตอบเลยครับ an เราก็คืออะไรอันนี้พจน์ที่4เอา4ออกเอา n ตัวเข้าไป2พลัง n บวกกับ1อันตัวข้อนี้ในข้อนี้เราต้องการหาแต่1ใน5 7เนี่ยเราก็ตอบพจน์ที่ n เราก็เอามาหารกันเลยตอบเท่าไหร่ครับ2พลัง n บวก1หารด้วย 4n บวกด้วย1อันนี้คือพจน์ทั่วไปนะครับแต่เขาไม่ได้ถามเราก็ไม่ต้องไปถามนะฮะน้องเรียนมาดูข้ออีกข้อนึงกันป้าจุเนี่ยกูชอบมากที่สุดเลยนะข้อ31เนี่ยเพราะอะไรที่บอกป้าจุเนี่ยโจทย์ข้อเนี้ยมีนักเรียนที่อ่านโจทย์แล้วไม่ได้รอบคอบ
รีบตอบตัวเองเรียกว่าตัวเองทำถูกนะตัวสุดท้ายผิดนะครับเป็นต้องระวังในการทำโจทย์ด้วยนะครับว่าถ้าโจทย์ต้องการหาอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีเดี๋ยวตัวข้อนี้นะก็คงไปดูที่อนุกรมเดี๋ยวพูดชื่อก่อนนะครับว่าคุณจะทำข้อไหนเพราะว่าถ้าครูไม่บอกเธอทำไปตรงเนี่ยปวดเธอปวดหัวแน่เลยตัวเลขมันเยอะนะครับหน้า65ก็22นะครับข้อ22แล้วก็หน้า65ก็24นะครับ24 25เนี่ยโจทย์ตรงนี้มันดีแล้วก็มีข้ออื่นๆหลายข้อนั้นที่อยู่ตรงเป็นรูปกลมเนี่ยก็กูเคยเห็นเฉลยกันปั๊บโอ้โหทำไมเฉลยขนาดอย่างนั้นเนี่ยตัวเลขบานเลยนะก็เราไม่ต้องการให้พวกเราไปคิดเลขนะครับเราต้องการให้เราใช้ไหวพริบว่าเราจะทำยังไงให้โจทย์คนนี้ทำได้ง่ายนะครับเรามาดูโจทย์คนนี้ปัจจุเริ่มขายขนมครกในวันที่3มกราในวันแรกขายได้กำไร100บาทและในวันต่อไปจะขายได้กำไรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าวันละ10บาททุกวันข้อใดต่อไปนี้เป็นวันที่ของเดือนมกราที่ป้าจุ๊กขายได้กำไรเฉพาะในวันนั้น340บาทเข้าใจป่ะฮะบางทีอ่านโจทย์แล้วมันต้องแปลไทยเป็นไทยแต่บางคนเก่งนะแปลไทยเป็นอังกฤษก่อนเพราะว่าอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะฮะเริ่มต้นเลยเดือนมกราแล้วคนบอกข้อสอบมันก็จริงนะแทนที่จะเป็นวันที่1หรือที่2มกราดันไม่เอาวันที่3มกราเวลาตอบเนี่ยมันก็เลยตอบผิดมันเยอะนะครับเดือนมกราก่อนวันที่มกราคมนะฮะวันที่เท่าไหร่ที่3เขาขายกำไรนะขายกำไรเราพูดกำไรนะบางคนนี่ไม่ค่อยชอบกำไรนะชอบอะไรนะชอบสร้อยแหวนนาฬิกาได้กำไรไม่เอาเนี่ยไม่ชอบวันแรกกำไรได้เท่าไหร่ครับ100บาทนะ100บาทวันที่4วันที่นะนี่วันที่นะวันที่เดือนมกราคมเนี่ยวันที่4เขาบอกว่าเขาขายเพิ่มขึ้นวันละเท่าไหร่10บาทก็เป็นเท่าไหร่ครับ110บาทวันที่5 120ได้ไปเลยปลายสุดท้ายตรงนี้ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับแต่วันสุดท้ายเนี่ยได้กำไรกี่ร้อยครับ340บาทดูแล้วก็เก่งนะ100 110 120 340อันนี้พอดที่เท่าไหร่วันที่1บทที่2บทที่3บทที่ n จริงๆแล้วบทที่ n เนี่ยเราต้องหา n ได้นะก็สมมติว่าบทที่ n แล้วกันบทที่เท่าไหร่ครับอาจารย์บทที่ n ว่าครับ n ทีนี้บทที่เนี่ยนี่บทที่1บทที่3บทมัน a 2บทที่เท่าไหร่ครับ4 a 3บทที่เพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าถ้า AN ก็วันที่เท่าไหร่อันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่1บวกกับ2นะตรงนี้วันที่ถ้า2ก็2บวกกับ2เป็น4ถ้า A 3ก็เท่าไหร่ครับ3บวกกับ2เป็น5ถ้าวันที่ N ก็เท่าไหร่ N บวกด้วย2เพราะวันที่ที่เราถามเนี่ยวันสุดท้ายว่าก็คือ N บวก2นะครับ N บวก2ทีนี้โจทย์เนี่ยเราต้องการถามว่าวันที่เท่าไหร่ถึงจะได้กำไร340บาทนั่นก็หมายถึงว่าเราหาอะไรครับหาจำนวนพจน์ถูกไหมตามทันป่ะฮะเริ่มเลยนะ100 110 120ไปเรื่อยๆถึงอะไรฮะ340
ดีพีแค่เท่าไหร่ครับก็เอาระยะห่างกัน120พันลบ110อันนี้ดีเท่ากับอะไร10เราต้องการหาจำนวนพจน์ n ศูนย์เราว่าไงครับตัวนี้ช่วยปล่อยมากเลยเคียบกับแบบภาษาไทยอ่ะพจน์สุดท้ายลบพจน์แรกพจน์แรกหารด้วยผลต่างร่วมนะหารต่างร่วมนะผลต่างร่วมบวกด้วยอย่าลืมบวกกับอะไรก็ได้เท่าไหร่พจน์สุดท้ายก็พจน์สุดท้ายก็คือ340ลบด้วยเท่าไหร่100หารด้วยดีเราคือ10บวกกับอะไรฮะ1340ลบด้วย100เหลือเท่าไหร่ครับ240ถ้าหารด้วย10เหลือ24นะก็เหลือนะ240หารด้วย10บวก1ศูนย์ตัดจึ้งดับนะเหลือเท่าไหร่เหลือ24บวกกับ1เท่ากับเท่าไหร่25บางคนนี้รีบนะฮะตอบเลย25ถูกไหมครับอันนี้แหละอันนี้คือปัญหาบางคนเนี้ยคิดว่าตัวเองเนี่ยทำถูกแล้วเนี่ยแล้วรีบเห็นมีคำตอบ25ตอบเลยจริงๆแล้วเขาถามว่าวันที่ได้กำไรวันที่ขายได้กำไรเนี่ยที่ได้ขายได้กำไรเท่าไหร่ครับ340คือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ n บวกกับอะไร2 n เราคือ25บวกกับ2ได้เท่าไหร่27คำตอบวันที่27นะครับยี่สิบเจ็ดนะเมื่อกี้บอกเอาทำข้ออะไรนะหน้า65 22 22 22 22 22 22ก็20เลยจะทำได้นะ22แล้วก็23ก็ทำได้จดตรงนั้นเลยฮะแล้วทำข้ออะไรก่อน22ก่อนแล้วกันนะหรือเปล่าครับหนู22ได้22ครับก็ได้หมดมากข้อ22จริงแล้วไม่ต้องรีบร้อนนะเราอ่านโจทย์ค่อยๆทำเพราะว่าโจทย์แต่ละข้อมันต้องใช้หัวสมองคิดแม้กระทั่งคนสอนเองก็ต้องคิดตามพวกเราไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยนะเดิมผมคิดมากเพราะเคยอ่านโจทย์ปั๊บเวลาอธิบายจะคิดยังไงที่ป่าพูดออกไปแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องทันและเข้าใจอันนี้มันก็ลำบากเหมือนกันเวลาสอนหนังสืออ่ะเรามาดูข้อนี้นะวันนี้คุณเชื่อได้ว่าเชื่อเนี่ยความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือหลายคนได้อ่านโจทย์แล้วทำตรงดุยแล้วได้คำตอบไหมได้แต่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ได้แน่นอนนะไม่มีปัญหาว่าไม่ได้นะครับได้แน่นอนแต่ทำแล้วเนี่ยจะได้คำตอบแบบโอ้โหตัวเลขมันเป็นพันเลยอ่ะนะลองดูดูว่าเซต S นะครับเท่ากับ101 102 103ถึง999
ถามว่า101ถึง999มีทั้งหมดกี่พจน์ครับอ่ะหนูลองหาจำนวนพจน์ก่อน NS เนี่ยก็เอา999ลบด้วย101หรือเท่าไหร่ครับ900ก็ฮะ998หารด้วย1แล้วบวกด้วย1เป็นเท่าไหร่899เพราะผมไม่เป็นฐานอะไรนะเพราะผมรู้นะเพราะตัวเลขมันเรียงกันอยู่แล้วอ่ะ A เท่ากับผลบวกของจำนวนขี้จำนวนขี้คืออะไรผมบอกจำนวนขี้กับจำนวนคู่แต่ว่าคิดว่าอันไหนง่ายกว่ากันนะขี้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าผู้ชายก็คล่องนับนี่เลยเดินไปเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะขี้กับมันคอควายนะอ่ะเอา A ถ้าตอบเท่าไหร่จำนวนขี้ก็เริ่มตั้งแต่ร้อยหนึ่งบวกด้วยอะไรครับ103บวกด้วยอะไรจ๊ะ105บวกด้วยอะไรครับ107บวกไปเรื่อยๆเหนื่อยเมื่อไหร่ต้องเป็นไงครับหยุดพักบ้างนะต้องเป็นอะไร999ก่อนหน้า999เป็นอะไรครับ997นะฮะ997รู้นะ997อันนี้ก็ให้เป็นลำดับที่1บางคนบอก101ถึง999หาผลบวกอันนี้อันนี้เป็นอนุกรมอะไรนะเลขอันนี้ใช่ไหมหาผลบวกก็ใช้สูตร SN เท่ากับ N ส่วน2คูณ F 2 N1 บวก N ลบ N D เนี่ยโอ้มันเยอะนะครับตัวเลขB B เป็นเลขอะไรครับผลบวกของจำนวนคู่ก็เป็น102ต่อไป100เท่าไหร่4ต่อไป106ต่อไป1เท่าไหร่ได้คู่ตัวสุดท้าย99 106 105 105 106อันนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะ998อันนี้คือตรงการที่2โจทย์ต้องการหาอะไรนะโจทย์ต้องการหาอะไรนะ b ลบ a แต่ก็มี2ต้องการถ้าเอา b ลบ a เราก็ลบกันตรงนะฮะลบกันตรงเนี่ย101กับ102 104กับ103ใช่ไหม105กับ106เนี่ยอันนี้ก็197กับ998เราเอาอะไรตั้งครับ2ลบด้วย1 2ลบ1ก็เอา2ลบ1ก็คือล่างลบบนตัวนี้ได้แหละครับตัวนี้ก็ b ลบ a นะ b ลบ a เท่ากับตัวนี้102ลบ101เหลือเท่าไหร่1 104ลบ103เหลือ1 105ถึง106เหลือเท่าไหร่1ตัวนี้ก็1จะสังเกตว่าบวกกันใช่มั้ยตัวเลขซ้ำกันมั้ยทำกันแล้ว2ลบ1ตรงนี้ต้องลบด้วยแหละ900 999ใช่ไหมเอา2ลบ1คำถามถามว่าอันนี้มีทั้งหมดกี่พจน์มีทั้งหมดกี่พจน์ครับจำนวนพจน์เนี่ยจะสังเกตว่า b ลบ a ก็คือ2ลบ1ก็คือจำนวนพจน์ของใครครับก็เป็นจำนวนพจน์ของสมการแหละเป็นจำนวนพจน์ของสมการแหละพจน์ของสมการของสมการ1ต่อ2 2นะเพราะว่าต้องเราต้องดูเองนะเป็นจำนวนพจน์ของสมการที่2อ่ะจำนวนพจน์ของสมการที่2ได้แล้วจำนวนพจน์นะจำนวนพจน์ของสมการที่2เนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่พจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายลบพจน์แรกหารด้วยเท่าไหร่
ด้วยผลต่างร่วมนะอันนี้เราต้องสูตรแบบนี้ก่อนผลต่างร่วมแล้วจะลืมบวกกับ1เพราะสุดท้ายเราคืออะไร998ทันป่ะฮะเราสังเกตปีลบ A เราเอา2ลบ1จำนวนพจน์ก็คือจำนวนพจน์ของสมการที่2นะครับเพราะสุดท้ายเราคืออะไร998ลบด้วยพจน์แรก102หารด้วยผลต่างร่วมหารกันเท่าไหร่ครับ104หารลบ102เนี่ยเหลือเท่าไหร่2นะดีเราคือ2นะดีก็2และอย่าลืมบวกกับ1 8ลบ2เหลือเท่าไหร่6 9ลบ0เหลือ9 9ลบ1เหลือ8ต้องค่อยๆคิดเลขนะครับ2ตัด896ได้แหละ2 1 2 2 4 8 2 5 2 2 4 8 2 8 16ได้เท่าไหร่ครับ449ใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้เราอันที่3เนี่ยเราก็สามารถทำได้ตัวเลขมันไม่ได้คิดอะไรมากนะทำทันเปล่าครับก็เราเรียนสมการที่1ตามที่โจทย์บอกสมการที่2ตามที่โจทย์บอกแล้วเอา2ลบ1แล้วก็มันจะมีเลข1 1 1 1มีทั้งหมดกี่พจน์ครับเราก็ลอกมาสมการที่3ก่อนจาก3เนี้ย b ลบ a เราเขียนลอกมาใหม่นะก็1บวก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 ไปเรื่อยๆจนถึง1อันนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ครับมีทั้งหมด449พจน์นะแล้วลบด้วย999 1บวก1บวก1ทั้งหมด449พจน์ตัวเลขที่เหมือนกันเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ก็คือ449คูณได้อะไรฮะ1เพราะเลข1ถ้าเป็น2ก็คูณ2ถ้าเป็น3ก็คูณ3นะลบด้วย999อ่านลบกันเลยเท่าไหร่ครับ9ลบ9 0 9ลบ4เหลือ5 9ลบ4เหลือ5ลบเครื่องหมายลบนะเพราะข้างหลังเป็นจำนวนลบคำตอบก็คือข้อ1เห็นป่าวว่าไอ้นี้เราต้องใช้บัตรคิดนะเนื่องจากว่าถ้าเราเอาไปหา A ผลบวกของ A เนี่ยโดยใช้ทั้งกลมเลขนิดตัวเลขมันจะเยอะ B เราจะหาผลบวกของตัวเลขมาปุ๊บมันก็จะเยอะถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยคำตอบได้ไหมได้เอามาลบกันมันได้แน่นอนนะครับแต่ตัวเลขมันก็จะโหบานเลยอันนี้เราต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการมองนะครับก็มีอีกข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือข้อ24นะครับเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วคนเนี่ยจริงๆแล้วคนสอนเหนื่อยกว่าสรุปแล้วเนี่ยคนเหนื่อยมันนักเรียนเหนื่อยทุกคนสอนเหนื่อยมันลดแล้วคนข้างหน้านี่หลับไปก่อนหนึ่งคนแล้วเนี่ยหลับมาเขาบอกว่าถึงหลับมันหลับด้วยอะไรแต่หูยังฟังอยู่แน่ว่านะอ่ะดูก็ข้อ24หน้าอะไรหน้า65นะเป็นซิกมานะครับซิกมาเดี๋ยวถ้าใครจะเลือกข้อไหนก็ได้ผมอยู่ผมเลือกข้อที่มันมีปัญหาในเรื่องของการคิดนะส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะเทคนิคนิดเดียวแหละนิดนึงเดี๋ยวถ้าใครจะเลือกข้อไหนบอกนะพยายามเลือกข้อที่อย่าวุ่นวายเพราะวุ่นวายแล้วอธิบายลำบากถ้าตรงนั้นมาอธิบายรอบห้องนะเอาข้อที่มันส่วนมากทุกคนเนี่ยฟังแล้วพอจะเข้าใจอย่างโจทย์ข้อนี้นะ
ถ้าใครทำดุยดุยเนี่ยไปใหญ่เลยเนี่ยดุยดุยรู้จักดุยดุยไหมผลบวกซิกมาเมื่อวานเราก็เคยอธิบายไปแล้วว่ากระจายผลบวกหรือกระจายซิกมาเนี่ยกระจายได้เฉพาะผลบวกกับผลลบถ้าตัวเลขที่ถ้าเป็นตัวเลขหรือเป็นค่าที่สามารถดึงนอก C ได้นะครับซิกมา C ก็คืออะไรนะ N C ก็ต้องตรวจนิดหนึ่งนะต้องตรวจได้เท่าไหร่บอกมาเลยเลยอันนี้เป็นซิกมา C i เท่ากับ1ถึง n นะหรือเราจะเขียนว่าซิกมา C อย่างเดียวแล้วก็ออกเป็นอะไร n C อะไรนะ n C ก็คือ C บวก C บวก C ทั้งหมด n ตัวนะอันที่2ซิกมา C a n นะเอาช่องไก่หรือช่องเอ็น i ด้วย i เท่ากับ1มันจะได้เหมือนกันหรือ k ก็ได้ช่อง k หรือ nฮะตัวรออะไรอันนี้ i เนี่ยจะเปลี่ยนให้เหมือนกันเปล่าฮะเปลี่ยนก็ได้เป็น k บางคนต้อง k k เท่ากับ1ถึง n เราสามารถดึง c ออกมาได้นะก็เป็นซิกมา a k k เท่ากับ1ถึง n อันที่3ผลบวก a k บวกด้วย b kk เท่ากับ1ถึง n เราสามารถกระจายได้ไหมครับกระจายได้ก็ได้เป็นอะไรซิกมา a k k เรามีค่าเท่ากับ1ถึง n บวกกับอะไรซิกมา b k k เรามีค่าเท่าไหร่1ถึง n อันที่4ลบนะลบเก่งนี่ถามพ่อชื่ออะไรก็จะตอบเลยซิกมาเท่าไหร่AK ลบด้วย BK K เรามีค่าเท่ากับไหน1ถึง N เท่ากับไหนซิกมา AK K เท่ากับ1ถึง N ลบด้วยซิกมา BK K เรามีค่าเท่ากับ1ถึง N ได้แค่นี้เองนะแต่ไอ้ตัวที่ผลลัพธ์อีก3สูตรเนี่ยหนูว่าเรื่องอะไรครับเนี่ยข้อควรจับเนี่ยข้อควรจับแต่คูณกระจายไม่ได้หารกระจายไม่ได้นะกระจายได้เฉพาะบวกกับลบอันที่หนึ่งซิกมา k k เท่ากับ1ถึง n หรือ i ก็ได้นะได้เท่าไหร่ถ้ากระจายไปก็คือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงแหละ n อันนี้ง่ายครับตรงนี้ง่ายได้เท่าไหร่ครับง่ายนะนั่นแหละก็เอาพจน์สุดท้ายคูณกับพจน์ท้ายบวก1หารด้วยแหละ2ก็คืออนุกรมเลขคณิตเนี่ยอันที่2ครับซิกมา k กำลัง2 k เท่ากับ1ถึง n จะใช้ i ก็ได้นะอันกระจายก็ได้นั่นเท่าไหร่ครับ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงแหละเองหลัก2ด้านหลักอันนี้คนเด่นไม่มีนะคนเด่นมีเฉพาะข้อ1นั่นแหละฮะ n คูณกับ n บวก1คูณกับ2 n บวก1หารด้วย6นะครับตัวสุดท้ายครับกำลัง3ได้แหละตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายกำลัง3ได้แหละ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 ไม่พูดเลยตัวสุดท้ายกำลัง3ได้แหละใครตอบได้เดี๋ยวให้หนูฟังอันนึงซิกมา k กำลัง3 k เรามีค่าเท่าไหร่1ถึง n ก็คือ1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงแหละ n กำลัง3ได้เท่าไหร่ครับก็คือเอาตัวแรกเนี่ยตัวข้อ1เนี่ย
ทั้งหมดยกลางสอบหนึ่งก็คืออะไรก็คือ n คู่กับ n บวก1หารด้วย2นั่นเองนะสูตรของเราแต่ข้อสอบจะออกข้อแรกจะมากกว่าท่านหนูลองไปดูข้อสอบโอเน็ในเรื่องการให้เหตุผลนะฮะในหน้าจะเปิดดูนิดหนึ่งในหน้า6นะครับหน้า6ข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพจุดๆนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็มีข้ออะไรเดี๋ยวหลายข้อต้องสังเกตเองนะสังเกตมันมีข้อ4อันนี้เป็นเลขานะครับก็ข้อสังเกตนะที่ให้สังเกตตัวเลขนะครับตัวเองในหน้า9นะครับมีข้อ2ในหน้า16ข้อ7ข้อ4ในหน้า7นะฮะคือมันต้องเป็นการสังเกตดูนะแล้วก็ข้อ11ในหน้า9นะครับมาดูข้อนี้เลยฮะจะได้ทำข้อนี้เดี๋ยวกูทำข้อสองข้อปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกูจะเบรกนะครับเบรกไหมเนี่ยแล้วก็จะไปเซเว่นนะไปรับไปกลับมากลับมานานนะโดยไม่ไปห่วงนักกินมากนะคุณเองเนี่ยเรารู้ไหมว่าตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยใส่เสื้อเบอร์เอสนะฮะแบบพวกซูเปอร์แมนเอลเนี่ยเอล26นะครับเอล26ตอนนี้น้ำหนักประมาณ52กิโลมากกว่าเขาเรียกกุ้งแห้งตอนนี้มันเพิ่มมันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับยังสงสัยอยู่นะฮะตอนนี้น้ำหนักไม่ลดนะน้ำหนักไม่ลดแต่สุขภาพแข็งแรงดีเนื่องจากว่าช้ามาดื่มน้ำทุกวันนะครับดื่มน้ำทุกวันเนี่ยก็แนะนำพวกเราเนี่ยอยากให้สุขภาพแข็งแรงช้ามาไม่ต้องแปรงฟันเลยอัมรกิจกูไม่ได้พูดเล่นดื่มน้ำวันละ4แก้วตอนเช้าทุกวันกูนี่ดื่มทุกวันสี่แก้วสี่แก้วมันพองมาทุกวันด้วยน้ำเปล่าด้วยนะแล้วก็ร่างกายมันจะแข็งแรงมากเนื่องจากว่าดื่มตอนเช้าแล้วไม่เป็นไรร่างกายมันก็สดชื่นนะครับวันไหนถ้าไม่ได้ดื่มน้ำก็จะมีรู้สึกกระวนกระวายใจนะแต่น้ำแพงนะปกติถ้าคุณจะกินน้ำประมาณครั้งละ2ขวดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยไม่ค่อยกินอ่ะรีบทำก่อนนะเดี๋ยวมัวโม้ปกติเนี่ยคุณโม้ได้ทั้งวันเนี่ยโม้เก่งนะโม้เก่งจริงหรือเปล่าจริงนะเรื่องโม้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าเราโม้เก่งเอาอย่างอันนี้มันอยู่ในรูปการคูณนะซิกมาอาจารย์ได้ไหมครับได้ป่ะครับมันไม่ได้นะเราก็ต้องกระจาย K เข้าไปคะแนนเท่าไหร่ K เท่ากับ1ถึง50 1คูณ K ได้ K บวกกับลบ1ยกกำลัง K คูณกับอะไร K ตอนนี้จะเห็นว่าบวกกันอยู่เราสามารถกระจายซิกมาได้ป่ะได้กระจายมาเป็นแล้วซิกมา K เคเท่ากับ1ถึง50บวกกับแล้วซิกมา K เคเท่ากับ1ถึง50ลบ1ยกกำลัง K คูณกับแล้ว K ก็แสดงว่าเราจะมีผลบวกเนี่ยอยู่เพราะครับอันนี้1นะกับอันนี้อันที่2เราแยกมันแล้วกันนะว่าหาทีละตัวอันตัวไหนก่อนครับอันตัวแรกก่อนตัวแรกนี่ถ้าทำไม่ได้ก็ทำไงดีครับอธิบายไม่ต้องพูดเดียวมันก็น่าจะได้แล้วนะครับตัวแรกก่อนนะฮะตามไม่ทันวัยเฉยปกติเนี้ยคนเฉยไว้เนี่ยมันดีเรากระจายนี้เราแบ่งค่า k เป็น1 k เป็น2 k เป็น3 k เป็น4บวกไปเรื่อยๆจนถึง k เป็น50ผลลัพธ์ได้แหละครับ
เริ่มต้นได้59พ้นสุดท้ายคูณกับอะไรพ้นสุดท้ายบวกกับ1หารด้วย2เอา2ตัด50ก่อนเดี๋ยวเอา50คูณไปก่อนเอา2ตัดก่อนมันเหลือ25คูณลำบากหนึ่งก็สูตรนั้นคูณง่ายกว่าเอา25คูณนะเพราะงั้นเราได้เท่าไหร่ครับ50คูณกับอะไร51หารด้วยอะไร250คูณ51นั่นแหละครับ5เอาศูนย์ก่อนนะ5 5 5 1 5 5 5 25หารด้วย2คำตอบเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ค่อยๆหารนะบางคนหารเร็วไปมันก็อาจจะผิดพลาดได้2 1 2 2 2 4เดิม2 7 4 2 5 10อันนี้ก็คืออันแรกนะ1275อ่านก็มาดูต่อไปตัวที่2ครับซิกมาลบ1ยกกำลัง k คูณกับ k k เท่ากับอะไร1ถึง50เราเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรากระจายก่อนนะแทงค่า k ไปก่อน k เป็น1นะแทงค่าตรงนี้นะ k เป็น1ลบ1ยกกำลังเลขขี้เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบลบถ้าลบ1กำลังเลขคู่เป็นบวกเราเริ่มต้นด้วยแทงค่า1ไปก่อนต้องแทนให้ที่เขียนไปเนี่ยต้องเขียนนะลบ1กำลัง1ได้ละลบ k เป็น1ต่อไปแทงค่า k เป็น2ลบ1กำลัง2เป็นความหมายอะไรฮะบวกนะครับก็เป็นบวกแล้วบวกต่อไปแทงค่า k เป็น3ลบ1กำลัง3ได้ลบ3ต่อไปแทงค่า k เป็น4ลบ4ลบ1กำลัง4ก็เลขคู่ก็เป็นบวกต่อไปก็เป็นอะไรเข้าหมายสังเกตแล้วก็เป็นลบ5บวกไปตัวสุดท้ายเข้าหมายบวกลบครับนะก็ตัวสุดท้ายคือ50 50เลขคู่เลขขี้คู่ก็เป็นบวกบวกแล้ว50ก่อน50นี่เป็นอะไรก็คือลบ49ลบ49ของตัวเลขมันนั่นนะมีลบ49ทีนี้มันมีบวกลบบวกลบสลับกันไปเนี่ยบางคนบอกกูทำไงเนี่ยงงจับคู่เนี่ยจับคู่การจับคู่เนี่ยมันจะมองเห็นชัดลบ1กับ2รวมกันแล้วได้แหละลบ1บวก2ได้แหละได้1ลบ3บวก4ได้1ลบ5บวก6ได้1นะบวก1บวกไปเรื่อยๆจนถึงแหละลบ49บวก50ได้แหละ1มีทั้งหมดกี่คนครับ1ถึง50นี่มีกี่คน50คนเอา2ตัวมารวมกันก็มันก็ต้องหารด้วย2ก็มีทั้งหมดกี่คนครับ25คนนะ25คนเพราะฉะนั้น1บวก1มันซ้ำกันอยู่เราก็เอา25คูณกับอะไร1ก็เหลือเท่าไหร่ครับ25นะเหลือ25อันนี้ก็เป็นอันที่2เราก็แทนค่าในไหนเข้าไปแทนค่าในดอกกันในดอกกันก็คือตรวจเราหาสองพจน์ได้เท่าไหร่ได้เป็นก็เอา1กับ2บวกกันได้1275บวกกับ25รวมกันแล้วได้เท่าไหร่1300ใช่ไหมจบยังฮะจบแล้วเดี๋ยวขออีกข้อหนึ่งมันคล้ายๆกันข้อ2ในหน้า6เนี่ยทำไปเลยมันจะได้เสร็จนะสังเกตนะชีวิตผมเป็นช่างกระดานแต่เอกสารนี่ช่างกระดานไม่รู้จักเท่าไหร่ก็
ข้อ2ในหน้า6ครับข้อสุดท้ายนะเดี๋ยวไม่ได้ข้อสุดท้ายแบบว่าเราจะเบรกนักเรียนคนไหนไม่กินข้าวกลางวันต้องนะคุณนับคนแล้วนะเพราะว่าคุณสั่งอาหารเนี่ยเท่ากับจำนวนคนนะครับใครนักเรียนขอบอกด้วยนะบอกแก้มพี่เดียวนะพี่เดียวเสื้อสีเขียวกันเดียวนะใครกินขอบเนี่ยกินขอบนึงต้องหารสองหมายถึงว่าคิดราคาขึ้นราคาเนี่ยเกี่ยวเนี่ยมากันเดียวอาหารกลางวันเป็นอะไรข้าวหมูแดงโอ้หมูอีกแล้วไม่น่าบอกเลยจริงอร่อยเนี่ยเมนูเนี่ยบ๊อบหนึ่งเขาบอกว่ากำหนดให้ตอนนี้คือจุดเพื่อนนี้มันเป็นการสังเกตนะครับเราคงนับจุดนะพอรุ่นหนึ่งรุ่นสองสามรุ่นที่สามเท่านั้นมันก็คงลำบากนะมันจะเห็นว่ารุ่นแรกมีเพียงแค่จุดเดียว1รุ่นที่สองมีกี่จุดครับมี2แถวแถวแรกเป็น1แถว2เป็น2ก็1บวกกันแล้วฮะ2อันนี้เท่าไหร่ครับรุ่นที่3ก็แถวที่1เป็น1บนนะแถวที่2เป็น2แถวที่3เป็น3เห็นไหมผลก็ได้อย่างนี้รุ่นที่4ได้แหละครับบวก2บวก3บวกเลข4เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหารูปเท่าไหร่ครับรุ่นที่10เพราะฉะนั้นรุ่นที่10ได้แหละครับเราสังเกตเลยรุ่นที่1คือ1รุ่นที่2คือ1บวก2รุ่นที่3 1บวก2บวก3มีทั้งหมดกี่จุดครับเท่ากับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงแหละ10ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่1บวก2บวก3บวก4ถึง10ได้เท่าไหร่ครับก็เอาผลสุดท้ายคูณกับก็จะได้บวกกับ1หารด้วยแหละ2นั่นแหละฮะ5คูณด้วย11ได้เป็นเท่าไหร่55จุดนะฮะก็ตอบข้อ1จริงจบแค่นี้มันเห็นได้ชัดนะฮะตัวเลขต้องจะทายให้หมดเลยก็ได้พอแล้วเอาเป็นก่อนเนาะฮะเป็นก่อนก็ได้ถามว่าคนสอนเนี่ยสอนได้ตลอดครับเจอสังเกตเมื่อวานเนี่ยครับครูสอนเสร็จเริ่มนั่งฟังได้เสร็จเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะวาดรูปแบบนี้ครูเองไปทำในเครื่องนะครับเสื้อกับกางเกงเอาแค่สองอย่างนั่นเองลักษณะแบบนี้เราจะเรียกกันนับจำนวนวิธีเสื้อกางเกงนะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมีเสื้อเชิ้ตต่างกัน5ตัวกางเกงขายาวต่างกัน3ตัวดูลายนะดูลายของเสื้อนะครับกับลายของกางเกงทีนี้เขาบอกว่าชายคนนี้จะมีวิธีการแต่งกายที่แตกต่างกันกี่วิธีปัญหาที่เด็กสับสนกันมากที่สุดส่วนใหญ่จะต้องเลือกเสื้อและเลือกกางเกงอันนี้การแต่งกายของเราเนี่ยมันจะมีทำพร้อมกันคงเป็นไปไม่ได้ทั้งใส่เสื้อด้วยทั้งกางเกงด้วยพร้อมกันผมไม่มีใครทำได้ในตัวคนเดียวมันต้องใส่เสื้อก่อนแล้วก็ใส่กางเกงหรือกับใส่กางเกงก่อนแล้วมาใส่เสื้อคำถามของคุณเนี่ยเราใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงก่อนฟังดีนะใส่เสื้อ
แล้วใส่กางเกงกับใส่กางเกงแล้วใส่เสื้อวิธีการเหมือนกันไหมเอาแน่เสื้อกางเกงทีนี้การแต่งกายเนี่ยมันจะต้องเลือกต้องใส่เสื้อกี่ตัวครับคนหนึ่งตัวเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อข้างในนะครับมันใส่ดูข้างนอกเฉยๆนะเสื้อในไม่เกี่ยวนะครับใส่เสื้อเวลาใส่เสื้อต้องใส่เพียงแค่ตัวเดียวเสื้อมีกี่ตัว5ตัวเราต้องใส่ตัวใดตัวหนึ่งเราเลือกได้กี่วิธี5วิธีกางเกงมีกี่ตัว3ตัวเราใส่ทีเดียวกี่ตัวครับใส่ครั้งนึงแค่ตัวเดียวไม่มีคนไหนใส่ทีพร้อมกัน3ตัวเนี้ยคุณเคยใส่เกงทีเดียวพร้อมกัน3ตัวนี้เมื่อไหร่ครับฮะไม่ใช่ถ้าวันไหนครูจะลงโทษก็ใส่เกงให้มันหนามากๆใส่เกงทีเดียวพร้อมกัน3ตัวนะอันนี้เพื่อไม่ให้เจ็บตัวอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคำถามของครูถามว่าการแต่งกายได้ทั้งหมดที่แตกต่างกันกี่แบบใส่เสื้อก่อนแล้วใส่เกงกับใส่กางเกงก่อนแล้วใส่เสื้อเหมือนกันหรือต่างกันเพราะอะไรนะเพราะอะไรคือเราไม่ได้ดูลำดับในการแต่งกายนะเราดูชุดที่เราใส่ก็อย่างทุกวันนี้คุณใส่เสื้อสีอะไรครับเขียวกางเกงอีกตัวหนึ่งเหมือนกับเมื่อวานนะไม่เหมือนแล้วครับเหมือนหรอแต่เสื้อเนี่ยไม่เกี่ยวนะเอาเสื้อสีเขียวเนี่ยว่าใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งกายเราดูที่ชุดของเรานะครับชุดเสื้อกับกางเกงว่า1ชุดก็ลองดูดิว่าเราอะไรบ้างลองดูนะเราจะใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงก่อนครับใส่เสื้อก่อนนะฮะดูใส่เสื้อการใส่เสื้อของเราเนี่ยมันจะมีสังเกตนะครับว่าเสื้อเราแขวนอยู่ต้องมีกี่ตัวครับ5ตัวเหมือนกันเราเดินทางเดินเนี่ยเราจะต้องเลือกนะเลือกเสื้อขาวหรือเสื้อตัวนี้ตัวที่3ตัวที่4หรือตัวที่5ถ้าเราเลือกมาทางตัวที่1กางเกงเรามีกี่ตัว3ตัวเราก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนั้นเราก็ใส่เลยสมมติว่ากางเกงเรามี3ตัวเราก็ใส่เห็นไหมสงสัยเขาแบบชุดหนึ่งอันนี้เรานับกี่วิธีครับ1วิธีเพราะถ้าเสื้อสีขาวมาใส่กางเกงลายก็กี่วิธีครับดูชุดครับ2อันนี้เท่าไหร่3เห็นไหมอันนี้กี่ชุดแล้วครับ3ชุดแล้วเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเห็นป่ะครับเสื้อกางเกงไม่เหมือนเราก็มาดูอีกทีนะอันนี้เหมือนไหมไม่เหมือนก็ลายกระดำเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าการแต่งกายของเรามีทั้งหมดกี่ชุดครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชุดที่เราใส่เราจะใส่เสื้อเราใส่กางเกงเราดูตัวสุดท้ายเวลาชุดเรามีทั้งหมดกี่ชุดครับ15ชุดก็คือเราเขียนว่าทั้งหมด15วิธีปัญหาของเรา15เนี่ยมันมาจากไหนสังเกตนะ15เนี่ยเราต้องสังเกตดีมันมาจากการเลือกเสื้อกับอะไรครับกางเกงเราก็ใส่บล็อกทำเป็นสี่เหลี่ยมซะข้อตกลงเราจะคิดวิธีเนี่ยเราจะใช้วิธีการใช้สี่เหลี่ยมหรือตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่จะนำสิ่งของลงตำแหน่งนั้นเพียงแค่สิ่งเดียวหรืออย่างเดียวอันนี้เราถือว่าเป็นเสื้อตำแหน่งเสื้อและตัวนี้ก็เป็นอะไรครับกางเกงกางเกงนะฮะกางเกงจำไว้ว่าเราจะนำสิ่งของลงในตำแหน่งเพียงแค่สิ่งเดียวหรืออย่างเดียวนำสิ่งของลงในตำแหน่งกางเกงก็ได้ตัวเดียวหรือสิ่งเดียวตัวเดียวหรืออย่างเดียวฉะนั้นแนะตำแหน่งของเราเสื้อเรามีทั้งหมดกี่ตัว5ตัวเราใส่ทั้ง5ตัวหรือเปล่าไม่ใช่ก็เข้าใจก่อนนะเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน5ตัวนั้นเลือกได้5วิธี
ถ้าอันนี้ไม่ใช่5ตัวนะหมายถึงว่าเลือกใส่เสื้อตัวใดตัวหนึ่งใน5ตัวนั้นเลือกได้5วิธีกางเกงดาวกางเกงบนตำแหน่งนี้เพียงแค่ตัวเดียวแต่วิธีเลือกได้กี่วิธีครับ3วิธีเอามาทำอะไรกันคุยกันเพราะว่าเราต้องการ15มันก็คือ15วิธีอันนี้ก็คือจำนวนวิธีเราแนะเราได้แบบนี้แล้วก็จบได้เท่ากับ15วิธีเห็นไหมก็ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเสื้อกางเกงถ้าไปทำอย่างอื่นเนี่ยมองไม่เห็นแล้วครับอันนี้ภูมิได้แนวความคิดจากหนังสือของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่เขามีแนวความคิดผู้หารสื่อหลายเรื่องนะว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันจะดูง่ายก็ปรากฏว่าใช้เสื้อกางเกงผมก็เลยดึงแบบมาทำนะครับอันเดียวกันแล้วก็ดูง่ายที่สุดเพราะว่าชุดของ15ชุดเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยเห็นไหมเพราะเราใส่ตามที่สวมใส่เนี่ยมีทั้งหมด15วิธีนะครับอ่ะก็ไม่มีใครจับได้นะว่าทั้งนั้นที่กางเกงผมซ้ำกันนะแต่เราใส่คนละชุดกันต่อไปต่อมาอ่ะจบแล้วอันนี้ถือว่ากดกันนะเบื้องต้นนะครับจริงทำไว้ทำสวยดีนะอ่ะเราลองดูดิว่าปกติเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจดอะไรก็ได้นะก็ดูง่ายๆเดี๋ยวเราทำโจทย์เลยการนับเบื้องต้นเรามีข้อตกลงอย่างเดียวไอ้ตัวนี้กดนับนะบอกว่าในการทำงานเคชนิดพร้อมกันหรือต่อเนื่องอ่านแล้วงงก็บอกมาดูนะโดยวิธีการทำงานชนิดหนึ่งเราจะเลือกตำแหน่งไหนก่อนก็ได้นะครับฟังดีนะครับว่าตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าเลือกตำแหน่งไหนก็แล้วแต่มันถือว่าเราไม่แตกต่างนะครับโดยวิธีการทำงานชนิดที่หนึ่งเราทำได้ N 1วิธีในแต่ละวิธีก็คือในอยู่ตรงเมื่อกี้เนี่ยมีเสื้อเนี่ยงานที่หนึ่งก็คือเสื้อเสื้อเรามีกี่วิธีครับ5ในแต่ละวิธีของเสื้อเนี่ยตำแหน่งเสื้อเนี่ยก็เลือกเก่งได้3แบบนี้อันนี้มีแค่2ตำแหน่งของงานก็ในแต่ละวิธีงานชนิดที่หนึ่งมีวิธีการทำงานชนิดที่2ได้ N 2วิธีในแต่วิธีทำงานชนิดที่2มีวิธีการทำงานชนิดที่3ได้ N 3วิธีในแต่ละวิธีการทำงานชนิดที่3มีวิธีการทำงานชนิดที่4ได้ N 4วิธีในแต่ละวิธีการทำงานชนิดที่ K ลบ1มีวิธีการทำงานชนิดที่ K ได้ N K วิธีอ่านไปแล้วก็งงนะก็ถือไม่ต้องเป็นจดสนใจหรอกครับสนใจว่าความหมายเหตุเนี่ยเขาบอกครูจะบอกกันเลยนะว่าต่อไปนี้เราจะใช้สี่เหลี่ยมนะแทนงานแต่ละงานหรือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งฟังดีนะแทนงานแต่ละงานหรือตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง2ในแต่ละงานของสี่เหลี่ยมเนี้ยสามารถกระทำได้เพียงแค่1อย่างแต่มีวิธีการเลือกได้หลายวิธีก็หมายถึงว่าเอาลงสิ่งของลงในตำแหน่งเนี้ยได้แค่อย่างเดียวหรือสิ่งเดียวแต่มีวิธีการเลือกได้หลายวิธีเหมือนกับเสื้อเนี่ยเสื้อมีกี่ตัว5ตัวเราใส่ได้เพียงกี่ตัวครับตัวเดียวแต่มีวิธีการเลือกได้5วิธีตอนนี้เราใช้กฎการนับเบื้องต้นเนี่ยงานเรามีทั้งหมดกี่งานครับมีกี่งานครับเคงานเราก็ใช้ตำแหน่งหนึ่งก็วางตำแหน่งสี่เหลี่ยมที่1ตำแหน่งที่1ก็ได้หรืองานที่1ก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับใช้งานแล้วใช้ตำแหน่งอันดับนี้เลยงานที่1นะฮะงาน1ง1ง2ง3ง4ไปจนถึงงอะไรฮะงอเคนะงอเคตำแหน่งที่1หรืองานที่1จำนวนวิธีได้แหละครับได้แหละก็เมื่อกี้ได้ N 1วิธีงานที่2 N 2วิธีงานที่3เท่าไหร่นะ3ทีมเหมือนเสื้อเกงหรืออะไรก็ว่าไป S น4 N 4จนถึง O K N K จับมาทำอะไรกันคูณกันนะจับมาคูณกันก็ท่านนี้วิธี
ถ้าเราเลือกพร้อมกันหรือตำแหน่งวิธีการทำที่พร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะคูณกันนะครับแล้วถ้าเราบวกเนี่ยหมายถึงว่าเราแบ่งเป็นกรณีซึ่งเราจะทำในกรณีเดียวกันไม่ได้เราก็แบ่งพวกๆเหมือนกับเวลาเรามีสิ่งของที่อยู่ในกระจาดเนี่ยสมมติว่าไอ้ผลไม้กลุ่มหนึ่งเนี่ยในกระจาดผลไม้เนี่ยเราก็แบ่งแยกผลไม้ออกมาอันนี้เป็นละดีงอกแล้วมีอะไรส้มนะแล้วมีอะไรอีกนะละมุดนะละมุดนะบางคนชอบละมุดนะอะพอแล้วมีจริงไอ้ผลไม้ในนี้มันมีงอกมีส้มมีละมุดนะเราต้องการนับจำนวนผลไม้ทั้งหมดมีเท่าไหร่สมมติว่าเราแบ่งแยกชนิดของมันเราแบ่งแยกชนิดว่าง้อเราก็นับมาว่าเท่าไหร่นับส้มว่าได้เท่าไหร่นับละมุดว่าได้เท่าไหร่ถามว่าผลไม้มีทั้งหมดกี่ผลเราก็จับมาทำอะไรกันทำอะไรฮะเรานับง้อก่อนนับโดยไงก็แล้วแต่กดกันนับก็สุดแท้แต่ก็ได้กี่วิธีได้พูดว่าได้ m แล้วล่ะวิธีอันนี้ได้ล่ะเอา a วิธีก็ได้อันนี้ได้ B วิธีอันนี้ได้ C วิธีจะมาทำอะไรกันครับบวกกันนะฮะเพราะเราแยกกันนับเนี่ยในกลุ่มนี้เรานับเงาะอันนี้นับส้มอันนี้นับละมุดแล้วจับมาบวกกันเงาะเนี่ยเราจะทำโดยการกดกันนับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราแบ่งแยกเป็นกรณีเป็นแบบนี้กรณี1กรณี2นะฮะกรณี3ก็เราจะได้จับมาบวกกันเลยนะครับคือผลไม้เรามีเงาะส้มละมุดเราแยกประเภทเงาะเป็นส้มละมุดอันนี้แล้วก็นับมาวิธีไหนก็สุดแล้วแต่ถามว่าจำนวนผลไม้มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็จับมาบวกกันนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้จะทำได้เร็วมากเพราะเนื่องจากว่าเอาเร็วเราช้าครับนะเอาแบบเร็วหรือช้าเร็วเอาข้อแรกเลยครับดูในหน้าที่หลังครับช่วยเปิดหนังสือพร้อมกันเลยนะเอกสารดีนะเอกสารดีไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับแม่ชมตัวเองนะครับหน้าครูอาจจะมีซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาเนี่ยทีแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยครูจะทำหน้าหลังนึกออกไหมฮะหน้าหลังเหมือนกับในหนังสือเลยทีนี้เนื่องจากว่าพวกกรมอาจารย์เขาคิดว่าพวกเรากลัวไม่มีที่ทดก็เลยสั่งถ่ายเอกสารเพียงแค่แผ่นเดียวนะครับถ้าเราหน้าหลังมันจะเรียกคู่เรียกคู่เนี่ยมันจะเรียงกันอยู่แล้วเหมือนกับในหนังสือนะครับไม่มีเว้นว่างนะครับก็ดูข้อหนึ่งเลยครับคุณครูไม่ได้ทำมาก่อนล่วงหน้านะครับก็จะทำพร้อมๆพวกเราเนี่ยถ้าทำผิดก็ว่าอีกทีเนี่ยจริงถ้าท่องมาก็มีไม่กี่ข้อเองนะมีทั้งหมดกี่ข้อนับต้นเนี่ยกี่ข้อฮะ12ข้อเองนะแสดงว่าออกข้อสอบน้อยไหมน้อยแต่ถ้าความน่าจะตายนี้เท่าไหร่ครับ30นะฮะก็แสดงว่าปีนึงก็ออกประมาณ2ข้อหรือ3ข้อเนี่ยความน่าจะตายเพราะทำแล้วมันน่าจะตายจริงๆดูข้อนี้เลยถ้าต้องการที่ครอบครัวจะมีลูกชายหรือลูกสาวมีโอกาสเท่าๆกันแล้วจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ครอบครัวที่มีลูก4คนมีลูกคนที่2เป็นหญิงลูกคนที่4เป็นชายเท่ากับเท่าไหร่ลูกรู้จักลูกไหมรู้จักนะไม่ใช่หลานนะผมลูกตอนนี้ลูกเนี่ยมันมาตามลำดับอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่บล็อกเลยเกิดมาคนที่หนึ่งมันมีเขาไม่ได้พูดถึงฝาแฝดนะมาแค่คนเดียวนะครับเกิดได้คนเดียวฝาแฝดเราไม่พูดถึงนะบางคนบอกว่าถ้ามีฝาแฝดมันตอบยากนะเพราะเราไม่รู้ก่อนตรงหน้าเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีลูกกี่คนครับในครั้งหนึ่งหกคนนะคนที่หนึ่งเขามีลูกกี่คนครับ
4คนคนที่2คนที่เท่าไหร่3คนที่4คนที่1แต่เขาบอกว่าจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ครอบครัวที่มีลูก4คนมีลูกคนที่2เป็นใครครับเป็นหญิงยอหญิงนะลูกคนที่4เป็นชายบังคับเลยว่าคนที่2ต้องเป็นหญิงนะคนที่4เป็นชายนะถามว่าจำนวนพิธีเท่าไหร่ตัวคนนี้ทำได้โอ้โหง่ายนะคนนี้คนออกข้อสอบแบบนี้ทุกปีก็ดีคนที่1เราเข้ามาแล้วพร้อมกันทีเดียว2คนเลยได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเขาแฝดนะต้องมาเพียงแค่คนเดียวคนเดียวรู้ไหมว่าเป็นใครไม่รู้มันอาจจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็มีได้กี่วิธีครับ2วิธีเราก็เขียน2ใบแต่คนที่2ถูกบีบบังคับให้เป็นหญิงหญิงมีได้กี่วิธีครับเป็นหญิงเลย1มันก็ได้1วิธีคนที่3เป็นแล้วชายก็ได้หรือหญิงก็ได้คนใดคนหนึ่งได้กี่วิธี2ชายตัวนี้ก็เป็น1ลักษณะนี้จับมาบวกกันแล้วคูณกันคูณกันในลำดับเดียวกันนะจับมาคูณกันคือพูดง่ายๆถ้าแบ่งเป็นกรณีเมื่อไหร่จะจับมาบวกกันนะในแต่ละกรณี2คูณ1คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่4อย่าทำพลาดนะนี่4วิธีตอบข้อไหนครับข้อ1ข้อนี้ง่ายป่ะง่ายนะเนี่ย12ข้อเนี่ยทำแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จนะครับข้อ2โจทย์วันนี้ทำเร็วนะไม่เหมือนโจทย์พวกเอติโกนเหรอครับมาดูตัวคนนี้ครูไม่ได้ตัดมาเมื่อเช้ามันผิดกันนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ต้องพูดเองเขาบอกว่าเขาอีบังนะถามว่าครูตัวครูบังป่ะมันบอกว่าไม่บังนะเป็นคนไทยแท้จริงเลยทำอีกนิดหนึ่งมาดูข้อสอบข้อสอบชุดหนึ่งมีกี่ตอนครับ2ตอนตอนที่1มีกี่ข้อ5ข้อให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จข้อ1เราสามารถตอบพร้อมกันได้ไหมจริงหรือเท็จได้ป่ะได้ป่ะฮะไม่ได้นะตอนที่สอบมี5ข้อเป็นข้อสอบแบบฟิลตัวเลือกถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นและจะมีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่างกันทั้งหมดกี่วิธีก็ไล่เลยครับมาดูตอนที่1นะตอนที่1ตอนที่1ตอนที่1มีข้อครับ5ข้อ5ข้อใช้วงกลมแล้วสี่เหลี่ยมดีเท่าไหร่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5อันนี้ข้อที่1นะฮะข้อที่1 2 3 4 5ตอนที่2มีกี่ข้อตอนที่2ตอนที่2มี5ข้อเช่นเดียวกันวงกลมไว้เลยนะวงกลม5ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่1เนี่ยมีตอบได้เพียงแค่จริงหรือเท็จนะข้อที่2มันมีกี่ตัวเลือกตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3แล้วก็ตัวเลือกที่4มี4ตัวเลือกนะตัวเลือกที่1 2 3 4ผมเขียนไม่ทันนะมาลองเขียนแล้วกันข้อที่1เราเลือกทำเลยเราจะทำข้อ1 2 3 4 5เรียงกันหรือจะทำข้ออื่นก่อนได้ไหมเราจะทำข้อ3ก่อนได้ไหมได้แต่เราไม่ได้ดูตามที่ว่าเราเรียงลำดับเราดูตอนสุดท้ายว่าทำ5ข้อครบแล้ว
แล้วได้ทั้งหมดกี่วิธีข้อที่หนึ่งเราเลือกจริงหรือเท็จเลือกได้กี่วิธีครับ2วิธีข้อที่2ครับ2วิธีข้อที่3 2วิธีเพราะว่าเราจริงก็ได้เท็จก็ได้2วิธีข้อที่4 2วิธีข้อที่5 2วิธีจากเอามาทำรายการคูณกันอันนี้คือจำนวนวิธีในจำนวนเดียวกันตัวเลือกที่2นะครับก็จอตอนที่2มีกี่ตัวเลือก4ตัวเลือกเราตอบพร้อมกันได้ไหม4ตัวเลือกเลยไม่ได้ต้องตอบเพียงแค่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งใน4ตัวเลือกนั้นได้เท่าไหร่ครับ4ตัวนี้ได้ละ4ตัวนี้ได้4ตัวนี้ได้4ตัวนี้ได้4แล้วจับทำรายการคูณกันตอนนี้มันมีตอนที่1กับตอนที่2เอา2ตอนนี้จับมาคูณกันแล้วบวกกันครับคูณกันนะเราทำข้อสอบทั้งชุดเราจะทำตอนที่1ก่อนหรือตอนที่2ก่อนก็สุดแล้วแต่เราทำทั้ง2ชุดในทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในเวลาเดียวกันเราก็จับมาทำอะไรครับคูณกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจำนวนวิธีนะจำนวนวิธีจำนวนวิธี2คูณ2คูณ2ทั้งหมดกี่ตัว5ตัวก็เป็น2พลัง5คูณกับ4คูณ4คูณ4ทั้งหมด5ตัวก็4พลัง5เป็นคำตอบได้2พลัง5คูณกับ4พลัง5ทั้งหมดกี่วิธีครับตอบข้อไหนข้อ3ข้อนี้ง่ายเนาะเดี๋ยวมันมีข้อสอบที่ออกข้อสอบเกินไปมีอยู่ข้อสองข้อนะครับลองดูข้อตัวอย่างข้อสอบปี54ครับปี54ข้อ5นะข้อ5หน้า48จะยากนะเดี๋ยวนี้จะยากวันนี้ไม่ยากข้อนี้ต้องการจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่3คนกับเด็ก4คนเดินทางโดยรถยนต์7ที่นั่งโดยคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีจำนวนวิธีการจัดได้กี่วิธีปกติแล้วหน้านั่งได้กี่คนครับรู้ได้ไง7คนนะ7ที่นั่งก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับรถนะว่ารถมันมี7ที่นั่งแต่นี้ตำแหน่งคนขับมีกี่ที่นั่งครับที่นั่งเดียวนะไม่ใช่คนขับที่เดียวพร้อมกันเจ็ดคนเลยอ่ะก็เราตั้งรถก่อนอ่ะรถก่อนนะรถยนต์ก่อนรถยนต์เราจะมีกี่แถวดีคนขับนี่อยู่พวงมาลัยขวานะนี่คนขับนะคนขับเขาไม่ได้บอกเออรถอยู่ตรงไหนนะแต่เราบอกว่าคนขับแล้วก็นั่งหน้าจะได้กี่ที่นั่งดีนั่งหน้านี่สองคนแล้วกันนั่งหลังกี่คนครับ4คนนะนั่งหลัง4คนเอารถเก่งแล้วกันนะ4คนนี่เบาะหลังนะเบาะหลังอันนี้เบาะหน้าเพราะฉะนั้นเบาะหน้าเบาะหลังมันจะบีบคะแนนเราต้องจัดคนผู้ใหญ่มีกี่คนครับ3คนนะผู้ใหญ่มี3คน3คนนี่ต้องขับต้องเป็นไหมต้องเป็นเพราะว่าคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่เด็กมีกี่คนครับเด็กมี4คนเราก็ใช้ตำแหน่งคนขับคนนี้นั่งได้กี่คนครับ
ตำแหน่งนี้กี่คนคนเดียวตำแหน่งนี้กี่คนคนเดียวทุกตำแหน่งเนี่ยนั่งได้เพียงแค่คนเดียวเราจะจัดคนลงในตำแหน่งนั้นได้กี่วิธีนั่นเองเราเขียนเลยนะเราเขียนเรียงเป็นปกติอันนี้ก็เป็นอะไรคนขับนะคนขับอันนี้ต่อไปวงกลมเป็นอะไรครับบอร์ดหน้าเราเรียงไปแบบนี้นะอันนี้บอร์ดหน้าต่อไปบอร์ดหลังกี่คนครับบอร์ดหลัง4นะครับบอร์ดหลัง4บอร์ดหลัง4ตอนนี้จำนวนวิธีเราก็ลองไล่เลยตัวที่มีปัญหาอยู่ที่ไหนครับบอร์ดหน้าบอร์ดหลังเนี่ยใครนั่งตรงไหนก็ได้แต่คนขับเป็นเด็กได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใครก่อนครับเลือกคนขับก่อนที่เป็นผู้ใหญ่และที่ตัวที่เหลือไปนั่งตรงไหนก็สุดแล้วแต่เราตำแหน่งคนขับก่อนคนขับมีผู้ใหญ่กี่คน3คนเราก็เลือกได้3วิธีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เลือกแล้วคนเด็กเหลือกี่คนครับ2คนเพราะฉะนั้นเหลือ2คนรวมกับเด็กกี่คน4เป็น6เพราะฉะนั้น6คนเนี่ยเราจะจัดให้นั่งตรงไหนก่อนก็ได้เหมือนกับใส่เสื้อกับใส่กางเกงเราจะเรียงไปแล้วกันนะตอนนี้นั่งเท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมมีผู้ใหญ่2เด็ก4เป็น6เลือกคนใดคนหนึ่งลงตำแหน่งนี้ได้6วิธีเหลือกี่คนครับเหลือ5เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือ5วิธีบอลหลังเท่าไหร่ครับ4ตอนนี้เท่าไหร่3ต่อไปก็2ต่อไปก็1จำมันทำอะไรกันคูณกันนะตรงคิดเลขเลยครับได้เท่าไหร่ฮะบอกตัวเลขเลยตัวเลขแรกเท่าไหร่ครับ 2,000หนึ่งร้อยหกสิบมีใครทำไม่ทันบ้างครับตอนนี้วิธีเริ่มมาเลยครับข้อไหนครับข้อสามคุณทำได้คุณไม่ได้ทำมาดูก่อนอ่านก่อนแถวเรียงโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถวแถวละห้าตัวหลังจากนั้นจับแล้วมีที่นั่งทั้งหมดของที่นั่งอันนี้มันเป็นรูปผมมันเดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับเดี๋ยวพอคุณอ่านต้องมาอ่านกันแหละเดี๋ยวดูข้ออะไรครับข้อ4นะฮะข้อ4เนี่ยออกข้อสอบเกินหลักสูตรนะครับตัวเลขซ้ำนะเดี๋ยวก็ความจริงแล้วครูไม่รู้ว่าเขาออกมาทำไมอย่างนี้วันนั้นเป็นเรื่องขึ้นเลยเขาบอกว่าถ้านำตัวอักษรทั้งหมดจากคำว่าอเมริกามาจัดเรียงเป็นคำต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องมีความหมายจะจัดเป็นคำที่แตกต่างกันได้กี่วิธีนะนั่นแหละตอบ120เขาบอกเนี่ยคือตัวนี้นะมันไม่ใช่กฎการนับธรรมดานะเพราะเนื่องจากว่ามันมีตัวซ้ำกันอยู่นะครับถ้าตัวซ้ำเนี่ยตัวซ้ำมีอะไรครับมี A มีและ V G R นะปกติแล้วถ้ามีสิ่งของที่แตกต่างกันเนี่ยสลับในแนวตรงเนี่ยเราก็สลับแบบนี้พวกเราคงจะได้เรียนแล้วล่ะนะสลับไปสลับมาก็ทุกคนเอาสอนที่ต่างกันก็ตำแหน่งที่แรกก็ได้6 5 4 3 2 1เพราะฉะนั้นจุดโดยวิธีเนี่ยคุณโดนไปทีไหมฮะก็ออกเป็น6แฟก6แฟกเนี่ยก็คือ
6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แต่นี้มีอักษรซ้ำกี่ตัวอันนี้อักษรซ้ำกัน3ตัวนะอักษรซ้ำกัน3ตัวซ้ำกัน3ตัวถ้าอักษรซ้ำกัน3ตัวนี้เราจะหารด้วยจำนวนวิธีที่ซ้ำนะก็คือ3แฟกก็ออกเป็นเท่าไหร่ก็ออกเป็นก็ตอนนี้6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1พอบวกติดแล้ว6 5 4 3 1ก็คือหมายถึงว่าตัวอักษรที่แตกต่างทั้งหมดเลยแต่นี้หารด้วยจำนวนซ้ำก็เป็น3 2 1ตัดทอนได้คืออะไรครับ3คูณ2ที่ตัดไปปึ๊บๆๆเหลือ6คูณ5คูณด้วย4ก็คูณแล้วได้เท่าไหร่ครับ120วิธีนะฮะก็120วิธีพอดีพวกเพื่อนๆนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะก็ไหนๆจะทำแล้วก็ดูข้อ10เลยหน้า49เดี๋ยวก็เลื่อนต่อไปประมาณดูความน่าจะตายนะเดี๋ยวอีกสักข้อสองข้อมันก็คงไม่ดีนะก็กบโกยให้ไปเต็มที่เนื่องจากว่าบางอย่างนี้มันไม่มีโอกาสได้มาที่นี่บ่อยนะครับปีมีแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็พยายามจำหน้าผู้สอนไปเดียวนะเดินไปไหนก็ทักทายบ้างนะบางคนเน้นไม่ยอมทักเลยอ่ะดูข้ออะไรเมื่อกี้บอกข้ออะไรข้อ10หน้า49 10หน้า49อายังอันนี้เริ่มยังฮะนี่เสร็จยังครับครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องกี่คน6คนชาย2หญิง4จำนวนวิธีที่จะจัดให้คนทั้ง6ยืนเรียงกันเพื่อถ่ายรูปเนี่ยถ้า6คนนี้ไม่ถ่ายรูปจริงๆแล้วก็ยืนแถวเรียงกันหน้ากระดานเนี่ยปกติแล้วมันเป็นตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6ก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แต่ปัญหานี่ก็มีเงื่อนไขว่าจะจัดคนทั้ง6ยืนเรียงกันเพื่อถ่ายรูปโดยให้ชาย2คนยืนอยู่ริม2ข้างเสมอนะก็แสดงว่าผู้หญิงอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายชอบผู้ชายต้องเป็นอะไรโมโกมนะชายนี่ชายนี่ชายนะชายอันนี้เป็นชายหญิงเท่าไหร่ครับหญิงมีกี่คนหญิงมีเป็นสามเหลี่ยมหญิงสามเหลี่ยมในหญิงในหญิงทีนี้ชายกับหญิงนี่สลับกันได้ไหมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าการสลับกันเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะตำแหน่งหญิงก็อยู่หญิงชายก็อยู่ชายเราจะไม่มีคำว่าแฝดนะถ้าเราลงตำแหน่งเมื่อไหร่เรานำสิ่งของลงตำแหน่งนั้นได้เพียงแค่หนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่างแต่เลือกได้กี่วิธีและส่วนที่เหลือก็ไปอีกตำแหน่งหนึ่งเราจะเอาตำแหน่งไหนก่อนครับหน้าหรือหลังหน้าก่อนจำได้ไหมนะใช้ตำแหน่งนี้เหมือนกับใส่เสื้อกับใส่กางเกงจะใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงหรือใส่กางเกงก่อนหรือใส่เสื้อถือว่าเป็นไงครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตำแหน่งไหนก่อนครับตำแหน่งชายนี้ชายมีกี่คน2คนเราก็เอานำ2คนเนี่ยเลือกคนใดคนหนึ่งลงในตำแหน่งนี้ได้2วิธีเพราะฉะนั้นลงตรงนี้ได้กี่คนครับคนเดียวนะไม่ใช่ลง2คนนะ2นี่คือ2วิธีลงตรงนี้แค่คนเดียวเหลืออีกกี่คนครับ1คนมันก็ต้องลงตำแหน่งนี้เลือกได้กี่วิธีครับ1วิธีเข้าใจหรือเปล่าครับดูให้ดีนะ2นี่ไม่ใช่2คนนะ2วิธีคนเนี่ยลงในตำแหน่งแค่ได้แค่คนเดียวตอนนี้หญิงมีกี่ตำแหน่งครับ4ตำแหน่งจะนำหญิงลงตำแหน่งไหนก่อนก็ได้แต
แต่เวลาทำเราก็ทำเรียนไปเลยตำแหน่งนี้หญิงมีกี่คน4คนลงตำแหน่งนี้ได้4วิธีไม่ได้4คนนะลงได้กี่คนคนเดียวนะแต่เลือกได้4วิธีเพราะฉะนั้นเลือกลงไปแล้ว1คนเหลือกี่คนครับ3คนตรงนี้ได้3ตรงนี้ได้2ตรงนี้ได้1จะไปทำอะไรกันคูณกันแบบนี้สบายแล้วตอบเท่าไหร่ครับ48นะตรงนี้48วิธีเดี๋ยวขอทำข้อ8ข้อ9นิดหนึ่งนะ8 9ไปปื๊ดเลยนะเดี๋ยวจะได้กี่ข้าวแล้วหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาบอกมาเอาข้อที่มันไม่ได้มีปัญหานะ
ข้อ12นะครับตอนเดี๋ยวจะได้กินข้าวเริ่มยังครับตอบเท่าไหร่เดาเลยฮะ120เก่งเนาะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรครับบางคนถามว่าอยากรู้ไปทำไมในการเขียนตัวเลขกี่หลักครับ3หลักจากเลขโดด1ถึง7เลข3หลักเนี่ยหนูต้องเข้าใจนะถ้ามี0อยู่หน้า0 3 4เนี่ยถือเลข3หลักป่ะครับเราถือว่าเป็นเลขแค่2หลักแต่ถ้าเป็นทะเบียนรถมันไม่แน่นะครับอย่างอื่นก็ไม่แน่ต้องเป็นกรณีไปแต่ถ้าเป็นเลขธรรมชาติถ้าสูงอยู่หน้าเราไม่ถือว่าหลักนั้นเราไม่นับหลักนะครับเราก็มีเลขโดดเลขโดดนี่ก็คือโดดเดียวเลขโดดมีเลขอะไรบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7สังเกตนะ8 9กับ0มีไหมไม่มีโดยที่เลขในแต่ละหลักทั้ง3ไม่ซ้ำกันมันก็จะมีเราต้องสร้างเลขกี่หลักครับ3หลักหลักหน่วยคงรู้จักนะหลักอะไรครับหลัก10หลักร้อยนะจำนวนตอนนี้ก็บอกว่าจำนวนวิธีที่เขียนตัวเลขตอนนี้แสดงจำนวนคี่จำนวนคี่ต้องรู้นะต้องลงท้ายด้วยแหละเลขคี่เลขที่ก็คือลงท้ายด้วย1 3 5 7เท่านั้นเองเลขอื่นใช้ไม่ได้ไม่เป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขคู่ก็ลงท้ายด้วย2 4 6จำนวนวิธีนั่นเท่าไหร่ปัญหาของเราเนี่ยเราจะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีหลักใดหลักหนึ่งมีเงื่อนไขที่ใช้ไม่หมดเราก็ต้องบังคับเลขหลักนั้นก่อนแล้วก็ในเงื่อนไขของเราว่าทั้งหมดนี้แต่ละหลักเป็นไงครับแต่ละหลักต้องไม่ใช้ตัวเลขซ้ำกันไหมแต่ละหลักไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำกันก็หมายความว่าหลักไหนใช้ตัวเลขนั้นแล้วจะไปใช้อีกหลักอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวไหนที่หลักร้อยนี้ใช้ได้กี่ตัวครับได้หมดเลย7ตัวหลัก10ใช้ได้กี่ตัว7ตัวแต่หลักหน่วยใช้เพียงแค่4ตัวเท่านั้นเองตัวไหนที่มีปัญหาที่มีเงื่อนไขหลักหน่วยใช่ไหมฮะปกติถ้าทุกตัวเท่าเทียมกันจะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้แต่ถ้ามีเงื่อนไขเมื่อไหร่เราจะต้องเลือกตัวที่มีเงื่อนไขก็คือหลักหน่วยเพราะหลักหน่วยมีกี่ตัวครับ4เลือกตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้ก็คือ1 3 5 7ได้เท่าไหร่4เพราะฉะนั้น4แล้วเนี่ยคุณเลือกตัวไหนก็ได้1 3 5 7เราเลือกลงตำแหน่งหลักหน่วยไปแล้ว1ตัวสมมุติตัวไหนครับ1จะเป็นไหมก็เป็น1ไม่แต่เราสมมุติว่าเราเลือก1ไปแล้วเหลือตัวเลือกกี่ตัว6ตัว6ตัวเนี่ยหลักร้อยก็ใช้ตัว6ตัวหลักสิบก็ใช้6ตัวอย่างเงี้ยจะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราอ่านหลักร้อยก่อนได้เท่าไหร่ครับ6ใช้แล้วใช้หลักสิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สมมติว่าเราใช้เลขอะไรไปเลข4ไปเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5เพราะฉะนั้นจับทำรายการคูณกัน6คูณ5คูณ4ได้120วิธีพอนะกินข้าวตัวลมกินข้าวคนละกี่ห่อสองห่อ